วัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องเช้านะคะวันนี้เราพบกันในเช้าวันจันทร์ที่สดใสค่ะวันที่10สิงหาคม2558กับเรา4สาวรายงานตัวค่ะอรุณอไทยศิริบุตรค่ะคุณธิดาชวนกุลค่ะชุติมากุมารค่ะนิชนันท์จันดวงค่ะในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเชื่อว่าหลายคนก็คงจะชาร์จพลังกันเต็มที่แล้วนะคะ มาในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะนับถอยหลังเพียงอีกแค่12วันเท่านั้นเองนะคะรัฐธรรมนูญที่ถูกร่างโดยกรรมาธิการร่างสุดท้ายก็จัดแล้วเสร็จแล้วก็จะส่งไปยังสปช.ในวันนี้ต้องจับตากันเลยนะคะเพราะว่าจะมีการประชุมลับของทางด้านกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญวันนี้กับวันพรุ่งนี้ซึ่งจะพิจารณาวาระสำคัญเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นที่มาของสว.ที่ถูกแขวนอยู่นะแล้วก็หลายคนจับตาอยู่ว่าเอ๊ะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะเป็นไปตามข้อเรียกร้องของสปช.หรือเปล่าว่าจะต้องมาจากการสรรหาทั้งหมดเลยแล้วก็เรื่องของภาษีบาปที่จะสนับสนุนหรือไม่นะคะสำหรับไทย PBS นะคะน่าสนใจเลยทีเดียวส่วนในเรื่องกระแสข่าวที่เป็นประเด็นฮอตตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานี่นะคะกับพอรัฐธรรมนูญไปถึงในมือของสปช.แล้วเนี่ยนะคะจะลงมติว่าจะรับหรือไม่รับนี่นะคะก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้คุณบุญเลิศคชายุทธเดชหนึ่งในสมาชิกสปช.ก็ออกมาเปิดเผยว่าแบ่งออกเป็น6กลุ่มด้วยกันก็จะมีการซาวเสียงกันดูแต่ในตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าจะเทน้ำหนักไปว่าจะรับหรือไม่รับยังบอกไม่ได้อยู่นะคะแต่ว่าก็ได้มีการแบ่งไว้ออกเป็น6ส่วน6ส่วนที่ว่านี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องรอติดตามค่ะแต่แนวโน้มเบื้องต้นหลายฝ่ายวิเคราะห์กันเอาไว้ค่ะว่าน่าจะผ่านนะเพราะว่าเท่าที่ดูกลุ่มที่ออกมาให้ความร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่มีนายวันชัยศรสิริเป็นแกนอยู่เนี่ยนะคะก็มีกันอยู่แค่ประมาณ 20-30 คนเท่านั้นแต่ตัวแปรสำคัญก็คืออยู่ที่จำนวนนะคะของผู้ที่ยังไม่แน่ใจว่าจะโหวตคว่ำหรือไม่คว่ำร่างนี้ซึ่งเหตุผลก็ต่างกันนะคะคนที่ยังไม่แน่ใจเนี่ยก็มองว่าเนื้อหาเนี่ยมันยังไม่พอที่จะให้ผ่านแต่ก็ยังช่ำใจอยู่ว่าจะยังไงดีอีกส่วนนึงเนี่ยค่ะไม่ค่อยอยากจะให้มีการเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปแต่ก็ยังช่างใจอยู่ว่าจะยังไงดีแต่เสียงที่ผ่านแน่ๆเนี่ยค่ะค่อนข้างที่จะเยอะประมาณร้อยกว่าได้รอดูนะคะคือถ้าอ้างอิงจากที่สื่อบอกเนี่ยนะคะหรือว่าดูตัวเลขที่คุณไพบูลย์ไปล่ารายชื่อกันมาเนี่ยนะคะ20 กว่าคน อยู่ในโหมดนี้แต่ถ้ายึดตามที่คุณศิระเจนจักรออกมาให้ข่าวก่อนหน้านี้ว่ามีการเคลื่อนไหวนะคะจากทางคสช.นั่นแหละว่าถ้าสปช.คนไหนโหวตคว่ำร่างก็จะได้ติดโผไปนั่งในสภาขับเคลื่อน200 คนซึ่งคุณศิระบอกว่าตอนนี้มีคนที่ลงชื่อกันไปร้อยกว่าคนแล้วซึ่งการเคลื่อนไหวที่มีการโยนไฟเข้าบ้านคสช.เนี่ยมีหลายประเด็นนะคะประเด็นสว.เองเนี่ยนอกจากนายไพบูลย์ที่ออกมาขับเคลื่อนให้เป็นสรรหาทั้งหมดแล้วเนี่ยก็กรรมาธิการบางท่านออกมาระบุเลยนะคะว่าได้รับแรงกดดันมาจากคสช.ก็ต้องการที่มีสว.นั้นมาจากการสรรหาทั้ง200 คนแต่ไม่มีการทำหนังสือมาเป็นลายลักษณ์อักษรจึงไม่สามารถผลักดันเรื่องนี้ได้ก็ต้องรอดูว่าท้ายที่สุดจะเป็นยังไงอุตส่าห์ชี้โพรงให้แล้วนะคะทีนี้ในประเด็นเรื่องของการจะคว่ำในขั้นไหนไม่ว่าจะเป็นสปช.หรือประชาชนเนี่ยระยะเวลาก็ทอดยาวแล้วก็ยืดกันเหมือนเดิมแต่ก็ยังไม่สบายใจนะสำหรับกลุ่มที่ต้องการที่จะให้ปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเนี่ยค่ะก็ยังมีการมาพูดนะว่าหน่วยงานที่มีปัญหามากที่สุดคือหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งสวนแลกหมัดกันเหมือนกันนะคะระหว่างอดีตกกต.กับนายสุเทพแต่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะได้ติดตามกันเรามาเช็คหน้าหนึ่งกันก่อนค่ะหลายคนที่ไม่เคยเห็นพลเอกประยุทธ์ใส่เสื้อแดงวันนี้อาจจะได้เห็นกันนะคะเมื่อวานวันชาติสิงคโปร์ค่ะใส่แดงแบบแดงไปเลยนะคะหลายคนที่อู้ท่านนายกเปลี่ยนไปหรือไม่จริงๆไม่ได้ใส่ในประเทศไทยเมื่อวานนี้คนใส่เสื้อสีแดงหลายคนนะคะคุณอนุทัยก็ส่งเข้ามาในกลุ่มไลน์ก็มีคนหนึ่งเป็นโฆษกอยู่ใช่ไหมคะหรือรองโฆษกประชาธิปัตย์มาริกาบุญมีตระกูลถูกค่ะเธอบอกว่าไม่ได้จัดไม่ได้ใส่นานดิฉันคิดในใจแล้วเสื้ออยากให้ใส่ไหมมาดูหน้าหนึ่งกันค่ะวันนี้ประเด็นพาดหัวใหญ่นะคะก็เป็นเรื่องของการจับตาโหวตผ่านหรือไม่ผ่านรัฐธรรมนูญของสปช.ค่ะสปช.ชี้โหวตรัฐธรรมนูญมี6กลุ่มเสียงแตกนะคะกรรมาธิการเคาะปมที่มาสว.วันนี้อ้อยให้ระวังฤทธิ์สุเทพบิ๊กตู่บินวันชาติสิงคโปร์เผย2ตัวเต็งชิงปลัดสาธารณสุขนะคะส่วนทางด้านทสก็ออกกฎหมายเข้มในเรื่องของการย้ายข้าราชการนัดถกถอดยศแม้ว11สิงหาคมหลายคนบอกอ้าว
ทำไมอยู่ดีๆประเด็นเรื่องของการถอดยศอดีตนายกทักษิณเนี่ยกลับมาแล้วแต่ว่าไม่ได้อยู่ในมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะตอนนี้ไปอยู่ที่กระทรวงยุติธรรมนั่นเองค่ะมันจะเป็นอะไรที่บ่งบอกถึงจังหวะการเมืองหรือว่าเกมการเล่นข่าวหรือเปล่านะคะก็ติดตามในรายการต่างๆของ Peace TV ก็แล้วกันส่วนอีกหนึ่งประเด็นร้องค่ะก็เป็นการใช้มาตรา44นะคะในการจัดการปัญหามาตรา44ช็อคทำประมงหมดอาชีพเร่งเยียวยาบิ๊กป้อมนั่งหัวโต๊ะถกช่วยนะคะปัตตานียืนบิ๊กตู่ทบทวนค่ะก็ดูแล้วค่ะว่าทางกระทรวงการคลังล่าสุดได้มีการออกมาเปิดเผยนะคะว่า6เดือนหลังเนี่ยมีเงินอัดฉีดเข้ากับระบบเศรษฐกิจอีก 3.72 แสนล้านนะคะส่วนธนารักษ์ก็เร่งประเมินราคาที่รายแปลง32ล้านแปลงให้เสร็จภายในปีหน้าจะมีที่ส่วนไหนอย่างไรอันนี้น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะส่วนประเด็นพาดหัวรองอีกเรื่องนึงค่ะก็เป็นการสกัดเด็กแว้นนะคะตำรวจสกัดบนวิภาวดีมุ่งนครนายกจับ361แว้นสระบุรีก็รวบเหมือนกันนะคะ158รายมีการแจ้งข้อหาอื้อแล้วก็มีการยึดจักรยานยนต์ด้วยซึ่งเห็นบอกจะมีการตรวจสอบประวัติด้วยนะคะว่าใครเนี่ยเคยโดนจับและถ้าเป็นรอบที่2เนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองเดือดร้อนแน่ๆนะคะแล้วก็มีข่าวเตือนนิดนึงนะคะสำหรับใครที่บอกนี่ไงมีสูตรเพื่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้านี้นะคะน้ำผึ้งแช่มะนาวแต่ว่ามีน้ำผึ้งแช่น้ำแช่กล้วยน้ำว้านะคะซึ่งก็ได้มีการออกมาเตือนกันแล้วนะคะสำหรับกรมอนามัยบอกว่าเตือนอันตรายพิษเชื้อรากล้วยน้ำว้าดองน้ำผึ้งค่ะซึ่งมีการบอกกันว่าจะช่วยปรับสมดุลร่างกายให้ดีขึ้นซึ่งถ้าใครทำไม่ถูกต้องเนี่ยค่ะแบบไม่สะอาดก็เสี่ยงที่จะรับเชื้อราด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ลองดูก็แล้วกันส่วนภาพค่ะภาพตรงกลางเลยนะคะขอเริ่มที่ตรงกลางค่ะก็เป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะที่ได้ถ่ายรูปรวมกับผู้นำประเทศต่างๆระหว่างการเดินทางไปร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันชาติแล้วก็โอกาสครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐสิงคโปร์เมื่อวานนี้นะคะส่วนภาพด้านบนก็เป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะคะเสด็จเข้าร่วมวิ่งในกิจกรรมแข่งขันมินิมาราธอนชิงถ้วยประธานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาศนะคะในงานรันเบอร์รี่วิ่งเพื่อแม่ดูแลด้วยไรเบอร์รี่นะคะที่สวนลุมพินีนั่นเองค่ะส่วนด้านล่างสุดเลยนะคะก็นี่แหละค่ะการจับเด็กแว้นนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการร่วมกันนำกำลังปิดล้อมจับกุมกลุ่มรถจักรยานยนต์ค่ะรวมตัวกันขี่บนท้องถนนนะคะบริเวณช่องทางด่วนถนนวิภาวดีรังสิตขาออกแขวงลาดยาวนะคะโดยมีการนัดหมายกันค่ะจำนวน258คันนัดกันผ่าน Facebook เพื่อทำกิจกรรมที่จังหวัดนครนายกแต่ท้ายที่สุดแล้วใช้ช่องทางจราจรที่ผิดกฎหมายนะคะก็เลยนำสู่การจับกุมใหญ่นั่นเองจริงๆในอินเทอร์เน็ตเนี่ยใช้พาดหัวอีกแบบนึงบอกดักจับทุเรียนนนก้านยาวดิฉันก็เอ๊ะมันมีการลักลอบหรือยังไงหรืออะไรเพราะว่าเดิมเนี่ยทุเรียนนนเนี่ยราคาแพงอยู่แล้วเนี่ยนะคะท้ายที่สุดเป็นแค่ชื่อกลุ่มนะเดี๋ยวจะได้ลงรายละเอียดกับคุณนิชนันเนี่ยนะคะอันนี้คือภาพรวมค่ะนอกนั้นก็เป็นเรื่องปฏิรูปตำรวจที่เป็นกราฟิกของมติชนที่ได้ทำให้ดูนะคะว่าปฏิรูปจะทำแบบไหนยังไงบ้างนะคะนี่คือหน้าหนึ่งของมติชนวันนี้ค่ะต่อกันที่ไทยรัฐเช้านี้นะคะเรื่องของแก๊งทุเรียนนนก้านยาวเนี่ยค่ะเป็นพาดหัวใหญ่เลยนะคะโดยพาดว่าล้อมสกัดทันควันแก๊งแว้นรวมตัวกว่าครึ่งพันนะคะจากหลายจังหวัดค่ะนัดกันผ่าน Facebook มุ่งหน้านครนายกอ้างจะไปงานกุศลจราจรวิภาวดีจับแก๊งจักรยานยนต์258คันผู้ขับขี่และซ้อนท้าย361คนนะคะภาพที่เห็นนี่ก็เป็นคาราวานจักรยานนะคะโดยตำรวจสน.วิภาวดีกว่า30นายค่ะร่วมกันปิดล้อมจับกุมกลุ่มรถจักรยานยนต์258คันผู้ขับขี่และซ้อนท้ายรวม361คันดำเนินคดีหลังจากเข้าไปขี่ในช่องทางด่วนถนนวิภาวดีขาออก
อ้างว่านัดหมายกันทาง Facebook นะคะจะพากันไปทำบุญที่จังหวัดนครนายกในจำนวนนี้มีเยาวชนรวมอยู่ด้วย59คนด้วยกันนะคะถัดไปด้านบนเลยค่ะซ้อมไบค์ฟอร์มัมนะคะเหมือนวันจริงทั้งเส้นทาง43กิโลเมตรพร้อมเต็มร้อยแม่ทัพภาค1ค่ะนำทีมเจ้าหน้าที่ซักซ้อมรูปขบวนการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถหรือว่าไบค์ฟอร์มัมนะคะซึ่งด้านข้างเนี่ยก็มีเป็นเหรียญที่ระลึกนะคะตัวอย่างเหรียญที่ระลึกอัคราภิรักษสินนะฮะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ12สิงหาคม2555ที่ทำด้วยทองคำบริสุทธิ์ 99% โดยกระทรวงวัฒนธรรมค่ะเตรียมนำขึ้นทูลเกล้าถวายในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมในปีนี้นะคะประเด็นถัดมาค่ะมาดูในเรื่องของเขื่อนกันหน่อยค่ะเขื่อนพิมายเร่งระบายนะคะระดับน้ำเพิ่มสูงล้นประตูเตือน8จังหวัดฝนหนักน้ำท่วมกรมอุตุเตือน8จังหวัดทั้งอีสานนะคะตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะคะถัดไปค่ะคอหวยนะคะ1กันยายนฤกษ์ออกแล้วค่ะหวย3ตัวหน้าเงินรางวัลละ 2,000 บาทลด3ตัวหลังเหลือแค่2นะคะโดยกองสลากยันแล้วนะคะว่า1กันยายนนี้ค่ะพร้อมออกรางวัล3ตัวหน้างวดแรกนะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ลุ้นหวยกันนะคะลงมาเป็นทางการเมืองกันบ้างค่ะลุ้นเฮือกสุดท้ายรัฐธรรมนูญคว่ำหรือไม่นะคะแฉเทือกวันแพ้ซ้ำยุบิ๊กตู่เขียนรัฐธรรมนูญเองจาตุรนแฉเทือกยุบิ๊กตู่เขียนรัฐธรรมนูญเองเหตุผวาแพ้เลือกตั้งซ้ำซากนะคะบล็อกพรรคคู่แข่งกลับมามีอำนาจแบ่งทีมกันวางกลไกกินรวบอีกหนึ่งประเด็นหน้าหนึ่งไทยรัฐเช้านี้นะครับปก็คือกองปราบนะคะค้นบริษัทชูวงตรวจสอบโอนหุ้นโดยกองปราบค่ะเตรียมเข้าตรวจค้นบริษัทเสี่ยชูวงย่านลาดพร้าวนะคะหาหลักฐานเอกสารการทำธุรกรรมการโอนหุ้นและตรวจยึดเครื่องคอมพิวเตอร์มาตรวจหาประวัติการติดต่อทางอีเมลนะคะนี่เป็นภาพรวมทั้งหมดของไทยรัฐเช้านี้ค่ะค่ะส่วนข่าวสดในเช้าวันนี้นะคะพาดหัวตัวไม้นั้นก็แตกต่างไปจากทั้ง2ฉบับที่ผ่านมานะคะแต่ว่าเป็นพาดหัวเล็กของไทยรัฐนะคะเกี่ยวกับการตายของเสี่ยชูวงแซ่ตั้งนะคะคลี่ปมชูวงตั้งพรรคเร่งสอบกลุ่มเพื่อนวปอนี่นะคะการพาดหัวในเช้าวันนี้ของข่าวสดก็จะเน้นไปในเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการเตรียมสอบปมหุ้นชูวงระดมทุนในการตั้งพรรคการเมืองนะคะแล้วก็ตำรวจเรียกกลุ่มเพื่อนวปอเข้ามาให้การพร้อมกับตรวจสอบพบพิรุธเอกสารโอนหุ้นด้วยนะคะว่าใช้น้ำยาหมึกพิเศษลบคำผิดแล้วก็เขียนทับแทนที่จะขีดฆ่าแล้วก็เซ็นกำกับไปเนี่ยนะคะก็อยู่ในห่วงเวลาแห่งการสอบสวนสาเหตุการตายของเสี่ยชูวงกันอยู่นี่นะคะหลังจากบัญญินอ้างระดมทุนค้นบริษัทหาอีเมลโอนหุ้นรวบรวมคลิปเสียงฉบับเต็มกันอยู่นะคะพาดหัวรองค่ะก็เป็นประเด็นทางด้านการเมืองนะคะกรณีที่เมื่อวานนี้ทางด้านของคุณบุญเลิศคชายุทธเดชสมาชิกของสปช.นะคะได้ออกมาเปิดเผยว่าสปช.เช็ค6กลุ่มหนุนและคว่ำรัฐธรรมนูญนะคะทางด้านของอีกประเด็นหนึ่งที่อยู่ในโปรยของพาดหัวรองนี่นะคะก็เป็นประเด็นนปช.แล้วก็เพื่อไทยโวยกรณีการถอดยศแมวนะคะพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกนั่นเองส่วนอีกหนึ่งประเด็นค่ะปลัดทศแฉลั่นข้าราชการวิ่งซื้อเก้าอี้นะคะก็อยู่ในห้วงของการโยกย้ายข้าราชการนี่นะคะในช่วงของเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นี่นะคะปลัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ออกมาแฉนะคะว่ามีข้าราชการนั้นวิ่งเต้นในการซื้อเก้าอี้กันอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวคงจะได้มาดูในรายละเอียดกันนะคะประเด็นอีกหนึ่งประเด็นค่ะที่เป็นพาดหัวรองนะคะก็ไม่แตกต่างไปจากไทยรัฐแล้วก็มติชนนะคะเกี่ยวกับเมื่อวานนี้กับกลุ่มทุเรียนหน่นก้านยาวนี่นะคะเมื่อวานนี้ก็ซิ่งเต็มถนนวิภาวดีรังสิตนะคะก็วุ่นวายกันไปสำหรับกรุงเทพมหานครในโซนนั้นนี่นะคะดักสกัดแว้น258คันนะคะซิ่งเต็มวิภาวดีสระบุรีอีก200อ้างว่าจะไปทำบุญตำรวจชี้ฝ่าฝืนมาตรา44เลยนะคะแหมเป็นคดีที่น่ากลัวจริงๆแต่หลายคนก็ได้มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าเอฝ่าฝืนมาตรา44นั้นจะต้องขึ้นศาลทหารด้วยหรือไม่นี่นะคะถ้าขึ้นนี่ก็วุ่นวายกันพอสมควรเพราะว่าจับได้เมื่อวานนี้361คนนี่นะที่มีการรวมตัวกันเต็มถนนวิภาวดีรังสิตนี่นะคะเดี๋ยวคงจะได้มาดูในรายละเอียดกับแนวหน้าในเช้าวันนี้น่าสนใจกันเป็นอย่างยิ่งค่ะอันนี้เป็นภาพรวมค่ะของข่าวสดในเช้าวันนี้ค่ะมาต่อกันที่ Daily News ค่ะพาดหัวตัวไม้เป็นกรณีเดียวกันกับข่าวสดนะคะงาบหุ้นเจ้าสัวชูวงเขมงเกลียวประวุฒิตอกบัญญินยันผลตรวจเอกสารเสร็จสิ้นใช้ออกหมายจับจอมบงการค่ะก็เป็นกรณีของเสียชูวงที่เสียชีวิตนะคะเหมือนกัน
เลยต่อจากนั้นค่ะประเด็นข่าวรองนะคะมากันที่การถอดยศค่ะอดีตนายกทักษิณชินวัตรนั่นเองแฉทักษิณเมินถอดยศช้าเร็วต้องโดนเผยบริษัทบุหรี่นอกชักใหญ่แก้รัฐธรรมนูญล้มภาษีบาปนะฮะก็เอาประเด็นการถอดยศพลโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะฮะมาพาดหัวด้วยการที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยสั่งการจากเดิมเนี่ยที่เป็นอำนาจอยู่ในสตช.ก็โยกมาเป็นกระทรวงยุติธรรมนะฮะก็ทำให้ทางด้านของแหล่งข่าวนะฮะที่ใกล้ชิดของอดีตนายกทักษิณบอกว่าตอนนี้อดีตนายกทักษิณไม่ได้สนใจเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์แล้วก็รู้ว่าถึงยังไงเนี่ยก็จะต้องโดนแต่ว่าถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจะทำให้คนเสื้อแดงรู้สึกว่าถูกรังแกอยู่ฝ่ายเดียวอ่ะแล้วก็มีประเด็นของการที่ชงรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะให้ยกเลิกภาษีบาปมีการออกมาแฉว่ามี3เหตุผลด้วยการอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะเดี๋ยวมีเวลาคงจะได้ลงรายละเอียดกันนอกเหนือจากนั้นค่ะประเด็นภาพที่อยู่ตรงกลางด้วยนะคะสกัดจับเด็กแว้นค่ะในเดลีนิวบอกว่าสกัดจับเด็กแว้นเฉียดพันคันนะฮะนัดรวมพลเต็มถนนอ้างทำกิจกรรมกุศลคือจริงๆเนี่ยที่จับได้เนี่ยเฉียดพันคันแต่ว่าไปอยู่ปลายทางแล้วเนี่ยนะฮะก็คือจังหวัดที่เขาอ้างว่าจะไปทำกิจกรรมการกุศลกันเนี่ยนะฮะที่วัดพระบาทน้ำพุจังหวัดนครนายกเนี่ยไปถึงปลายทางแล้วเนี่ย 5,000 คัน 5,000 คันแรกไปได้อย่างไรปรากฏว่าไปถามนะคะทางด้านของสวจราจรสพมนครนายกค่ะเขาบอกว่ากลุ่มจักรยานยนต์ 5,000 คันที่ไปถึงปลายทางนี้เนี่ยแล้วก็คณะผู้จัดงานเนี่ยได้ทำหนังสือขออนุญาตเข้ามาเพื่อขอใช้เส้นทางแล้วจึงไม่มีการสกัดจับแต่อย่างใดเขาบอกว่ากิจกรรมนี้เนี่ยมีการนัดผ่าน Facebook จากทั่วประเทศเลยนะคะที่จะรวมตัวกันไปทำกิจกรรมแต่ที่นี้กลุ่มนี้ที่ไปจากกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ปรากฏว่ามีเป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีถึง59รายค่ะแล้วก็ใช้เส้นทางจราจรแบบผิดกฎหมายเนี่ยนะคะบางคนไม่สวมหมวกกันน็อกอะไรต่างๆจริงๆแล้วกิจกรรมดีแต่ว่าควรจะมีวิธีการที่ถูกต้องด้วยก็จะดีมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็เลยโดนจับไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็ใครที่บอกว่าประวัติซ้ำซ้อนเนี่ยผู้ปกครองก็จะโดนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะคะเดลีนิวหน้าหนึ่งในเช้าวันนี้ค่ะมาต่อที่คมชัดลึกเลยนะคะประเด็นคมชัดลึกไม่ต่างจากมติชนค่ะประเด็นพาดหัวใหญ่เกี่ยวกับสปช.นะคะประชุมรับร่างรัฐธรรมนูญที่มาสว.โครงสร้างกรรมการยุทธศาสตร์แล้วก็ภาษีบาปกรรมาธิการถกชี้ขาด3ปมร้อนนะคะสปช.แบ่ง6กลุ่มรับไม่รับโพชูปฏิรูปก่อนเลือกตั้งโพที่ว่าก็คือดูสิทธิ์โพนั่นเองนะคะแหมออกมารับลูกกันดีจังเลยหลายคนอ่านข่าวแล้วพูดแบบนั้นส่วนประเด็นพาดหัวรองค่ะก็เป็นเรื่องการจับเด็กแว้นนะคะไม่ต่างจากฉบับอื่นๆค่ะ300จักรยานยนต์ซิ่งวิภาวดีประลองช่องทางด่วนบึงนครนายกร่วมพันนะคะจิตอาสาหมื่นแว้นป่วนนะคะแล้วก็มีภาพค่ะที่เกี่ยวข้องก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่มีการปิดล้อมจับกลุ่ม258คันนั่นเองนะคะก็มีผู้ที่ขับขี่แล้วก็ซ้อนท้าย361คนหลังที่ได้มีการรับแจ้งจากประชาชนว่ามีการรวมกลุ่มกันแม้เจอเข้าแบบนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะต่อให้ขับ10ล้อเจอเยอะขนาดนี้นี่ก็ต้องมีเบรกอะค่ะส่วนประเด็นพาดหัวรองอีก1เรื่องนะคะก็เป็นเรื่องของการย้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะมติชนนี่จะจับประเด็นการปฏิรูปตำรวจแต่ว่าคมชัดลึกเป็นเรื่องการเซ็นเด้งนะคะสมยศเซ็นย้ายด่วน4เสือรองผู้บังคับการเส้นผับเปิดรอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั่นเองค่ะส่วนเรื่องคดีของเสี่ยชูวงยังตามอยู่นะคะมั่นใจหมายจับคดีชูวงสัปดาห์นี้ตำรวจเร่งวิเคราะห์คลิปเสียงโอนหุ้นนะคะนี่คือโดยรวมค่ะของคมชัดลึกวันนี้ค่ะต่อกันที่ Post Today เช้านี้นะคะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเหมือนเดิมใครอยากรู้ว่าเศรษฐกิจแย่ขนาดไหนต้องมาดูหน้าหนึ่งของ Post Today เช้านี้ซื้อหดภาษีหายโอ้เห็นภาพมากนะคะทั้งเหล้ารถเครื่องใช้ไฟฟ้าเฉาหนักค่ะคาดว่าทั้งปีเนี่ยจะต่ำกว่าเป้าอย่างแน่ๆเลยเนี่ยนะคะ180,000ล้านบาทด้วยกันค่ะ
โดยเศรษฐกิจเฉาหนักนะคะคนลดเที่ยวบริโภคฉุดภาษีสรรพสามิตสุดยกแผงเลยค่ะประเด็นรองเป็นเรื่องของทาวน์โฮม 2-4 ล้านคึกนะคะแรงซื้อยังดีต่อเนื่องบ้านเดี่ยวทาวน์โฮม 2-4 ล้านค่ะดีมานด์ยังสูงส่วนตลาดอสังหาที่ชะลออยู่ในตอนนี้อย่างที่เขาบอกจริงๆนะคะในดีมีเสียในเสียมีดีค่ะแม้ว่าซื้อจะหดภาษีจะหายแต่ทาวน์โฮมนะคะในระดับ 2-4 ล้านรวมไปถึงบ้านเดี่ยวเนี่ยก็ยังคงสวนตลาดของอสังหาริมทรัพย์ในตอนนี้ที่ค่อนข้างจะซบเซาแล้วก็ชะลอตัวนะคะภาพที่เรามาขึ้นหน้าหนึ่งในวันนี้เป็นภาพชื่อว่าบุรพกษัตริย์แห่งสยามค่ะกองทัพบกประกอบพิธีบวงสรวงอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบุรพกษัตริย์แห่งสยามเจ็ดพระองค์ขึ้นประดิษฐานบนแท่นประทับอุทยานราชพักอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีประชาชนเดินทางมาเที่ยวชมนะคะแล้วก็สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์เป็นจำนวนมากและคาดว่าจะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะคะมาดูกรอบการเมืองด้านข้างค่ะกรอบเล็กๆในวันนี้มี3ประเด็นด้วยกันนะคะที่ Post Today หยิบยกขึ้นหน้า1ถกลับเคาะที่มาสว.นะคะถอดยศทักษิณทำยากแล้วก็อาชญากรหน้าใหม่พุ่งนะคะนี่เป็นภาพรวมของ Post Today เช้านี้ค่ะค่ะส่วน ASCV หรือว่าผู้จัดการรายวันในเช้าวันนี้นะคะพาดหัวตัวไม้นั้นเป็นกรณีถอดยศอดีตนายกรัฐมนตรีพันตำรวจโททักษิณนี่นะคะไพบูลย์ชี้สิงหาคมรู้ผลนัดถกถอดยศแม้วโจกแดงขู่กระทบรองดองนะคะทางด้านของบิ๊กต๊อกนี่แหละค่ะพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายานี่นะคะก็ออกมาบอกเลยนะคะว่าไม่หนักใจกรณีที่นายกมอบงานให้ร่วมดำเนินการถอดยศทักษิณระบุสิ้นเดือนนี้ให้คำตอบสังคมว่าทำได้หรือไม่นะคะในวันนี้เองก็จะมีการนัดหารือในส่วนของหัวหน้าคณะกรรมการพิจารณาถอดยศที่สปช.ในวันนี้ด้วยนะคะซึ่งไพบูลย์เนี่ยค่ะก็ย้ำว่าต้องทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันไม่ใช่มองแค่ชื่อหรือว่าตัวบุคคลนะคะในวันนี้ก็คงจะทราบกันแล้วแหละว่าในเรื่องของกรณีการถอดยศนั้นจะมีความคืบหน้าไปในทิศทางใดนะคะส่วนกรณีที่ใช้คำว่าโจกแดงนี่นะคะก็คือหมอเหวงนะคะนายแพทย์เหวงก็ออกมาป้องทักษิณไม่ได้ทำเรื่องเสื่อมเสียให้วงการตำรวจอย่างร้ายแรงไม่เข้าข่ายถอดยศถามไปยังนายกด้วยนะคะว่าต้องการคะแนนนิยมใครหรือไม่ส่วนอีกคนนึงค่ะที่ออกมาพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะก็คือพี่เงาะวรชัยเหมะนี่นะอ้างว่ากระทบรองดองอย่างแน่นอนนะคะได้มีการถอดยศพันตำรวจโททักษิณเดี๋ยวคงจะได้ตามกันนะคะประเด็นรองค่ะก็เกี่ยวเนื่องกับกรณีในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมที่จะถึงนี้ก็คือในวันพรุ่งนี้แล้วเนี่ยนะคะนอกจากกิจกรรมไบฟอร์มที่ทางภาครัฐจะได้มีการจัดในวันที่16สิงหาคมนี้เมื่อวานนี้ค่ะพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาก็เสด็จร่วมวิ่งมินิมาราธอนในงานลันสเบอร์รี่วิ่งเพื่อแม่ดูแลด้วยไรซ์เบอร์รี่นะคะเป็นหนึ่งในโครงการที่กระทรวงพาณิชย์ได้มีการจัดไปนะคะแล้วก็นอกจากกระทรวงพาณิชย์ค่ะกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็เตรียมทูลเก้าถวายเหรียญอัคราภิรักษะศิลปินราชินีนะคะเป็นเหรียญที่ระลึกนะคะด้านหน้าก็จะมีพระบรมรูปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างก็มีข้อความว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้านหลังก็มีพระบรมรูปขณะทรงงานท่ามกลางราษฎรมีตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555ด้วยนะคะเทิดพระเกียรติสำหรับวันแม่แห่งชาตินะคะส่วนอีกประเด็นนึงค่ะนะคะก็คล้ายกับไทยรัฐแต่ไทยรัฐจะเป็นในเรื่องของหวยนี่แหละแต่เป็นประเด็น1กันยายนออกรางวัล3ตัวหน้างวดแรกเนี่ยนะคะแต่ว่า ASCV หรือผู้จัดการรายวันด้านบนมุมขวาสุดเลยนี่นะคะติดคำเตือนบนสลากกินแบ่งคล้ายซองบุหรี่ตั้งคลินิกเลิกพนันนะคะก็เป็นในมุมของนักวิชาการที่มีการแนะไปยังกองสลากนะให้ติดป้ายคำเตือนบนสลากกินแบ่งแบบต่างประเทศย้ำเตือนโอกาสชนะพนันนั้นต่ำนะคะเสี่ยงเกิดผลกระทบคลายภาพคำเตือนซองบุหรี่พร้อมกับเสนอตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการพนันโดยเฉพาะแล้วก็ตั้งคลินิกลดละเลิกในการพนันด้วยนะคะรอดูค่ะว่าจะได้ผลหรือไม่สำหรับคำแนะนำของนักวิชาการเกี่ยวกับในเรื่องของหวยนี่นะคะอันนี้เป็นภาพรวมค่ะของ ASCV หรือผู้จัดการรายวันในเช้าวันนี้ค่ะมาดูกันต่อที่หนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะเช้าวันนี้ค่ะพาดหัวตัวไม้นะคะมาดูประเด็นทางการเมืองกันก่อนเลยค่ะสปช.ฟันธงโหวต7กันยาร่างรัฐธรรมนูญฉลุยอ้างจ้องความแค่กลุ่มเดียวนะคะจอนหวัน2ปมทำวิกฤตอีกจี้เดินหน้าตามรถแมพคสช.
หมอแฉบริษัทบุหรี่ข้ามชาติวิ่งล็อบบี้ล้มกองทุนภาษีบาปก็เป็นหลายประเด็นรวมกันอยู่ในนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโหวตรับร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยสปช.ประเด็นของการเดินตามรถแมพแล้วก็ประเด็นของมีหมอนะคะออกมาแฉว่าที่จะมีการแก้รัฐธรรมนูญในเรื่องของยกเลิกภาษีบาปอะไรต่างๆเนี่ยโอ้ให้เหตุผลมานะคะว่ามีบริษัทบุหรี่เมืองนอกเนี่ยมาล็อบบี้อะไรต่างๆนั่นเองค่ะประเด็นถัดมานะคะในเรื่องของการถอดยศอดีตนายกทักษิณค่ะแล้วหน้าบอกว่าเผยหนังสือผู้ตรวจการกระทุ้งสตช.ถอดยศแม้วหนีศาลหมายจับ5ใบเข้าหลักเกณฑ์วัชระออกโรงหนุนบิ๊กต๊อกเร่งหาคำตอบให้ประชาชนเนี่ยนะคะก็ว่าด้วยเรื่องกรณีของการถอดยศก็หยิบยกสิ่งที่นายวัชระเนี่ยพูดสนับสนุนแนวทางนะคะออกมาแล้วก็มีการขยายความนะคะว่าในสมัยของพลตำรวจเอกอดุลเนี่ยที่ไม่ได้มีการถอดยศเนี่ยนะคะเพราะว่าอย่างที่เคยบอกไปทางด้านของพลตำรวจเอกสมยศพูดไปก่อนหน้านี้ว่าต้องดูด้วยว่าพฤติกรรมเป็นยังไงสร้างความเสื่อมเสียหรือไม่อะไรแบบนี้เนี่ยนะคะซึ่งในยุคของท่านอดุลเนี่ยก็บอกว่าคดีที่โดนไปเนี่ยก็แค่เซ็นเอกสารเพื่อให้ภรรยาสามารถจะเข้าซื้อขายประมูลตามท้องตลาดได้เท่านั้นเองแล้วก็ไม่ได้เป็นการสร้างความเสื่อมเสียให้กับตำรวจแต่อย่างใดตรงกันข้ามด้วยพันตำรวจโททักษิณเนี่ยเป็นผู้ทำคุณประโยชน์สร้างชื่อเสียงให้กับสตช.ก็เลยไม่มีการเสนอถอดยศกันขึ้นมาคือมันมีหลักเกณฑ์หลายอย่างนะคะแต่เอาล่ะยุคนี้ก็โยนงานไปให้กระทรวงยุติธรรมก็จะเร่งงานกันมากขึ้นนะบิ๊กป๊อกนะคะก็ดูซิว่าจะออกมาเป็นกันอย่างไรรอดูกันประเด็นรวบแก๊งแว้นก็มีด้วยนะคะบอกว่ารวบ258แว้นขี่จักรยานยนต์ช่องด่วนวิภาวดีนั่นเองค่ะก็มีภาพแต่ว่าไม่ได้เป็นภาพใหญ่นักนะคะขึ้นอยู่ในหน้าหนึ่งด้วยทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพรวมค่ะหน้าหนึ่งแนวหน้าค่ะอ่ะปิดท้ายกันที่อิสรภาพแห่งความคิดนะคะวันนี้นี่ต้องนั่งพิจารณากันเลยว่าเส้นแบ่งระหว่างคำว่า hate speech กับสิ่งที่เป็นกลุ่มไม่พอใจไม่ว่าจะพูดดีภาษาดอกไม้ขนาดไหนก็ผิดนะคะเห็นได้ชัดเจนเลยวันนี้ประเด็นพาดหัวใหญ่ไม่ต่างจากทุกฉบับค่ะปฏิรูปตามรถแบบนะคะแล้วก็เอาเรื่องของโพเชียประยุทธ์ลุยก็คือปฏิรูปก่อนเลือกตั้งนะคะเพื่อไทยเสี่ยมซัดสุเทพวางยาคสช.ค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะนอกจากเรื่องของดุสิตโพก็ยังมีนิด้าโพนะคะที่บอกประชาชนส่วนใหญ่อยากให้คสช.เนี่ยเดินตามรถแมพแต่ว่าในดุสิตโพเนี่ยจะเป็นส่วนน้อยมากแต่ในนิด้าโพเนี่ยค่ะบอกเป็นส่วนใหญ่อยากให้เดินตามรถแมพพร้อมหนุนทำประชามติจะให้รัฐบาลอยู่ต่ออีก2ปีเพื่อปฏิรูปสอดคล้องกับดุสิตอย่างที่ดิฉันได้บอกไปเนี่ยนะคะนี่คือประเด็นเรื่องของการจับตาสปช.นะคะที่จะมีการรับหรือว่าคว่ำร่างรัฐธรรมนูญส่วนประเด็นพาดหัวรองเนี่ยค่ะใช้คำพูดที่ก็พิเคราะห์ไปพร้อมกันนะคะว่าถือเป็นเฮสปิดหรือไม่ขี้ข้าเพ้อยศแมวถูกถอดคนยังรักแล้วก็บอกนะคะวัชระวัชระนี่คือวัชระเพชรทองนะคะยกบิ๊กตู่เซียนเหนือเซียนโยกหรือว่าโยนถอดยกทักยศทักษิณเนี่ยค่ะให้ไพบูลย์จัดการกดดันเบาๆด้วยการบอกว่าเชื่อว่าจะเห็นผลในสิงหาคมอย่างแน่นอนแล้วก็ใช้คำพูดบอกว่าไพร่ทาสแมวเรียงหน้าโต้โหวงเวงอ้างไม่เข้าเกณฑ์ยกกฎหมายชี้ต้องรับราชการอยู่โอ้ทำได้จริงคนก็ไม่เลิกรักอ่ะก็พิจารณานะคะเรื่องของการถอดยศเป็นประเด็นพาดหัวรองส่วนพาดหัวรองอีกเรื่องนึงเป็นผลกระทบจากการใช้มาตรา44ที่ต้องคิดกันเหมือนกันนะคะว่าบางคนเนี่ยบอกถือเป็นการใช้อำนาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดดีแต่มาดูในอีกมุมนึงค่ะเรือประมงผิดกฎหมายจอดอื้อรัฐบาลยันหาช่องปลอบใจนี่คือกระทบเยอะมากนะคะแต่ว่าภาษาที่ใช้ในการพาดเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้โดยเมื่อวานนี้ค่ะการประชุมถกแก้ผลกระทบมาตรา44เรือประมงจังหวัดตราดนะคะประชุมกันที่นั่นวงแตกค่ะโดยรัฐบาลยืนกรานนะคะห้ามเรือประมงอวนรุนแล้วก็เรือผิดประเภทออกจับสัตว์น้ำซึ่งเจ้าของเรือก็วอล์กเอาทั้งน้ำตาค่ะแล้วก็ออกมาโอดครวญนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเดือดร้อนหนักมากส่วนประมงสงขลาเองจอดลอยลำเทียบท่าอื้อค่ะหันไปดูที่ทาง3จังหวัดอย่างปัตตานีบอกขอนายกทบทวนอีกครั้งเถอะซึ่งทางด้านของดร.ปณิธานเนี่ยนะคะก็บอกว่ารัฐกำลังหาช่องในการเยียวยาอยู่
นี่คือสิ่งที่กลุ่มคนกลุ่มนึงบอกว่าดีจังมีรัฐบาลคสช.มีอำนาจเต็มประกาศใช้อำนาจได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่พอใช้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดผลกระทบเกิดขึ้นแบบนี้นะคะโดยเฉพาะพี่น้องชาวประมงก็ดูว่าจะทำยังไงในการที่จะช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศใช้มาตรา44ค่ะส่วนภาพเดียวแล้วก็ภาพที่เราไม่ค่อยเห็นกันนั่นก็คือพลเอกประยุทธ์นะคะสวมเสื้อสีแดงส่วนแดงซ้ายมือเนี่ยค่ะพลตรีวีรชนสุคนทปฏิภาคที่ได้เดินทางไปด้วยกันก็บอกทั้งสองท่านเนี่ยเตรียมชุดแดงไปเพราะว่างานวันชาติสิงคโปร์เนี่ยเขาให้ใส่สีแดงเพราะถือว่าเป็นสีมงคลและเป็นการให้เกียรติสิงคโปร์ทีนี้นักข่าวเห็นบิ๊กตู่ใส่เสื้อแดงจะไม่คุยก็ไม่ได้ค่ะจะพยายามจะสัมภาษณ์นายกทำไงรู้ไหมคะหลังจากที่พลิ้วปล่อยให้หม่อมอุ๋ยแถลงเรื่องเศรษฐกิจเพื่อที่จะไม่ตอบเรื่องทักษิณมาก่อนแล้วเนี่ยนะคะยิ้มค่ะแล้วก็ไม่ตอบไม่คุยไปเลยนะคะเขาบอกว่านี่เป็นการใส่เสื้อสีแดงครั้งแรกของพลเอกประยุทธ์ถูกค่ะแต่ว่าอิสรภาพแห่งความคิดบอกว่าใส่ชุดพระราชทานสีส้มอมแดงโอ้ยจะแดงก็แดงไปเถอะค่ะส้มแหมจะมารังเกียจอะไรกับคำว่าแค่แดงนี่นะคะส้มอมแดงไงคุณชุติมาอันนี้คือภาพรวมค่ะของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะอิสรภาพแห่งความคิดแหมดิฉันชอบพาดหัวรองขี้ข้าเพ้อยศแมวถูกถอดคนยังรักวัชระยกบิ๊กตู่เซียนเหนือเซียนถอดยศทักษิณให้ไพบูลย์จัดการเชื่อเห็นผลสิงหาแน่ไพร่ทาสแมวเรียงหน้าโต้วงเวงอ้างไม่เข้าเกณฑ์ยกกฎหมายชี้ต้องรับราชการอยู่โอ้ทำได้จริงคนก็ไม่เลิกละแหมนี่ตัวตนจริงๆนะฮะอันนี้คือภาพรวมหน้าหนึ่งของทั้ง9ฉบับวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมาจับตาการจะคว่ำหรือว่ารับรัฐธรรมนูญแล้วก็ทิศทางของสปช.กันค่ะนาทีนะคะต้อนรับกลับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องเช้าค่ะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมมาเช็คเรตติ้งกับเช็คเรตติ้งเอาสุดท้ายนะอันนี้เตรียมไว้ตั้งแต่เบรกแล้วใช่จะมาเช็คเรตติ้งของกระแสนะคะการคว่ำหรือไม่คว่ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้กันหน่อยค่ะว่าในท้ายที่สุดแล้วกระแสในตอนนี้เนี่ยเป็นไปในทิศทางแนวไหนกันค่ะไปจับตากันที่สปช.นะคะที่บอกว่าตอนนี้แบ่งออกเป็นทั้งหมด6กลุ่มด้วยกัน6กลุ่มที่ว่าเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างนะคะทางด้านของนายบุญเลิศคชายุทธเดชค่ะสมาชิกสปช.นะคะได้บอกค่ะว่าตอนนี้เนี่ยยังตอบไม่ได้ว่าแนวโน้มการลงมติร่างรัฐธรรมนูญของสปช.ในวันที่7กันยายนนี้จะออกมาแบบใดนะคะเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาขอเวลาในการพินิจพิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนรอบคอบเสียก่อนอย่างไรก็ตามเท่าที่ประเมินท่าทีหรือว่าจุดยืนของสปช.จำนวน249คนเนี่ยค่ะทางด้านของนายบุญเลิศบอกนะคะว่าสามารถแบ่งออกเป็น6กลุ่มก็คือกลุ่มที่1สปช20คนที่เป็นกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็รวมไปถึงนายบวรศักดิ์อุวันโนประธานกรรมธิการยกร่างด้วยนะคะที่ตัดสินใจนานแล้วว่าจะให้ผ่านแน่นอนนี่คือกลุ่มที่1 20คนผ่านแน่นอนนะคะส่วนกลุ่มที่2สปช.ที่ตัดสินใจแล้วจะลงมติให้ผ่านอย่างแน่นอนโดยมีเหตุผลว่าเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญดีทั้งหมดหรือว่าดีเป็นส่วนใหญ่มีไม่ดีไม่ถูกใจอยู่บ้างเล็กน้อยซึ่งสปช.กลุ่มนี้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับกรรมธิการยกร่างบางส่วนเข้าไปเป็นอนุกรรมธิการยกร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญเป็นกลุ่มที่ไม่ชอบความขัดแย้งถือว่าร่วมงานปฏิรูปและก็การจัดทำรัฐธรรมนูญด้วยกันมาตั้งแต่ต้นจะให้คว่ำจึงเป็นไปไม่ได้นี่คือกลุ่มที่2นะคะส่วนกลุ่มที่3ค่ะจำนวน22สปช.ที่เสนอญัตติให้ตั้งประเด็นสอบถามการออกเสียงประชามติประเด็นให้ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง2ปีกลุ่มนี้จะลงมติผ่านร่างรัฐธรรมนูญเนื่องจากผู้นำกลุ่มเป็นกรรมธิการยกร่างไอ้กลุ่มที่3นี่น่าจะเห็นภาพรางๆนะคะว่าเป็นกลุ่มของนายไพบูลย์หรือไม่เนี่ยนะฮะส่วนกลุ่มที่4ค่ะเป็นกลุ่มที่ตัดสินใจแล้วจะลงมติไม่ให้ผ่าน
จะใช่กลุ่มของนายวันชัยศรสิริหรือไม่นะคะกลุ่มที่4ก็คือไม่ให้ผ่านอย่างแน่นอนมีเหตุผลว่าเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญบางส่วนแม้จะเป็นส่วนน้อยแต่จะเกิดปัญหาในวันข้างหน้าการที่คสช.และรัฐบาลจับแยกสปช.กับกรรมาธิการยกร่างออกจากกันนอกจากนี้ยังประเมินว่าเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญและสถานการณ์ของประเทศยังไม่วางใจได้ว่าสปช.จะให้ผ่านรัฐธรรมนูญแล้วร่างรัฐธรรมนูญจะผ่านประชามติหรือแม้กระทั่งผ่านประชามติก็ตามแต่ก็จะเกิดปัญหาในอนาคตจึงต้องตัดไฟเสียแต่ต้นลมด้วยการคว่ำในขั้นการลงมติของสปช.ทีนี้กลุ่มที่5ค่ะเป็นกลุ่มที่ยังไม่ตัดสินใจแต่จะขอดูเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญก่อนกลุ่มที่6ยังไม่ตัดสินใจเหมือนกันขอดูเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญและบรรยากาศทางการเมืองโดยเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญอาจมีไม่ดีไม่ถูกใจอยู่บ้างแต่ถ้าเป็นเรื่องหลักการสำคัญและจะเป็นชนวนนำไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงจนเป็นเหตุให้เกิดการชุมนุมประท้วงกดดันขับไล่มีคนบาดเจ็บล้มตายกันอีกสุดท้ายรัฐธรรมนูญอาจถูกฉีดอีกครั้งนายบุญเลิศบอกนะคะว่าหากมีการประเมินเสียงของสปช.ตอนนี้เนี่ยค่ะคิดว่าสปช.ที่จะผ่านร่างรัฐธรรมนูญมีมากคือมีมากกว่ากลุ่มคนที่จะคว่ำซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3และกลุ่มที่4ส่วนกลุ่มที่5เป็นกลุ่มแปรผันก็คือรอดูก่อนว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงดังนั้นจึงยังไม่อาจคาดเดาได้ว่าผลการลงมติของสปช.จะออกมาเป็นอย่างไรจริงอยู่ว่าร่างรัฐธรรมนูญมีความสำคัญแต่ที่สำคัญกว่าก็คือความอยู่รอดและสันติสุขของบ้านเมืองการสามัคคีปลองดองของคนไทยต้องมาก่อนรัฐธรรมนูญต้องไม่เป็นต้นเหตุหรือว่าตัวปัญหาถ้าไม่มีคำตอบในส่วนนี้ก็ไม่มีประโยชน์สำหรับการปฏิรูปประเทศที่อยู่ในขั้นตอนของการเริ่มต้นการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นคำถามพ่วงอีกหนึ่งคำถามถ้าจะมีหลังสปช.ผ่านร่างรัฐธรรมนูญจะต้องไม่เป็นเงื่อนไขที่สร้างความขัดแย้งให้ยืดเยื้อเรื้อรังนี่คือมุมของอาจารย์บุญเลิศขชายุทธเดชนะคะซึ่งเท่าที่มีการขมวดประเด็นตอนท้ายของอาจารย์บุญเลิศเนี่ยค่ะกลุ่ม1 2 3 4เนี่ยก็ผ่านอยู่แล้วแหละดิฉันว่าทิศทาง4ให้ผ่านนะคะค่ะ4เนี่ยตัดสินใจแล้วอ๋อไม่ให้ผ่าน1 2 3เนี่ยให้ผ่านใช่5นี่ก็รอตัดสินใจ6เนี่ยรอตัดสินใจดูเนื้อหาบวกกับบรรยากาศการเมือง อ่ะก็เป็น6กลุ่มแบบนี้นะคะแต่ว่าปัจจัยหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยนอกจากเนื้อหาเป็นประชาธิปไตยหรือไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยอาจารย์มุนเลิศบอกที่สำคัญก็คือความอยู่รอดและสันติสุขของบ้านเมืองการสามัคคีปลองดองของคนไทยต้องมาก่อนอ่ะนึกถึงคำพูดของอาจารย์วิษณุเครืองามนะที่ยกคำกลอนของทางท่านพุทธทาสออกมาบอกให้กับบรรดาสปช.ในขณะนี้ได้รับฟังนะคะเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาให้เลือกเอาส่วนดีเขามีอยู่กลุ่ม4นี่ไม่เอาเลยนะคะแม้เนื้อหาเนี่ยอาจจะมีส่วนที่ไม่ค่อยดีอยู่บ้างแต่เอาส่วนที่ไม่ดีเนี่ยเอามาเป็นเกณฑ์ในการที่จะตัดสินใจบอกก็ถ้ามันไม่ดีเนี่ยก็คว่ำไปซะเลยดีกว่าในขณะที่กลุ่มที่6เนี่ยค่ะอันเนี้ยน่าจะหยิบคำของอาจารย์วิษณุมาคิดดูเหมือนกันต้องดูบรรยากาศสถานการณ์ทางการเมืองแล้วก็เนื้อหาเนี่ยถ้ามันพอจะอลุ่มอร่อยกันไปได้ก็ปล่อยๆกันไปบ้างถ้ามันจะทำให้สถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยมันดีขึ้นแต่ในท้ายสุดณเวลานี้โมเมนต์นี้เนี่ยหลายคนก็ไม่มีใครกล้าเดาเหมือนกันเพราะเขาไปวัดกระแสของทางคสช.เหมือนกันนะคะแหล่งข่าวเล่าว่าทั้งหลายนี่แหละก็ไปเช็คกันดูว่าเอ๊ะกระแสในคสช.เนี่ยมีธงหรือว่ามีใบฝั่งใบสั่งหรือว่ามีแนวโน้มยังไงบ้างหรือไม่ก็ปรากฏว่ากระแสนี้มาจาก Daily News นะคะเมื่อวานนี้ดิฉันได้มีโอกาสอ่านเจอเขาไปเช็คมาเนี่ยคสช.ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเอายังไงกันดีแนวโน้มเนี่ยจะเป็นยังไงก็คือเนี่ยค่ะกลุ่มที่5ที่6นี่แหละรอดูสถานการณ์อย่างเดียวเลยตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของเช็คกระแสว่าถ้ามันมีกระแสความมากๆเนี่ยฟีดแบ็กเนี่ยจะเป็นยังไงหรือ
ถ้าฟิตแบบไม่ดีอาจจะนำไปสู่การผ่านดิฉันว่าช่วงใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยวต้องได้มีลุ้นกันอะช่วงสักประมาณวันที่5วันที่6ก่อนจะวันที่7ใช่ก็จะเป็นการซาวเสียงกันแต่ดิฉันมองนะว่าพวกบรรดากลุ่มคนดีที่ได้มีการคัดสรรกันออกมาแล้วเนี่ยนะคะทั้งกรรมธิการยกร่างทั้งสปช.เนี่ยแต่ว่ามองไปที่กรรมธิการเนี่ยเขาก็มีความตั้งอกตั้งใจในการร่างรัฐธรรมนูญจริงๆอย่างประธานเนี่ยค่ะในบวรศักดิ์ก็ยังพูดก่อนหน้านี้บอกว่าถ้าทำให้สิทธิของพลเมืองเนี่ยน้อยลงไปต้องข้ามศพของบวรศักดิ์ไปก่อนก็แสดงให้เห็นว่าเจตนารมณ์ที่เขาฉวกมา4ข้อกันเมืองใสสะอาดและสมดุลหนุนสังคมมีความเป็นธรรมอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะมันก็น่าจะตอบโจทย์แล้วหรือไม่สำหรับแนวทิศทางของคณะทำงานชุดนี้แล้วถ้าส่งผ่านไปยังสปช.ซึ่งก็เป็นกลุ่มเดียวกันที่เขาบอกว่าเป็นแม่น้ำสายเดียวกันเนี่ยแล้วถ้าไม่ผ่านเนี่ยความชอบธรรมในตัวของคุณมันจะหลงเหลืออยู่ตรงไหนเหมือนก็เป็นการฆ่าตัวเองอะค่ะดิฉันมองว่าน่าจะผ่านนะในชั้นของการลงประชามติโดยสปช.เนี่ยลงมติลงมติรับสปช.รับโดยสปช.แต่เกมนี้ดิฉันมองนะคะ6กลุ่มที่แบ่งกันออกมา2แนวทางที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเชียร์ไม่ถูกเลยค่ะไม่รู้ว่าจะเชียร์ใครดีเพราะไม่ว่าจะรับหรือไม่รับประโยชน์ไม่ได้ตกอยู่กับประชาชนทั้งสิ้นสปช.รับนะคะก็มาสู่ประชามติซึ่งสมมุติว่าประชามติผ่านก็ได้รัฐนูนหน้าตาแบบนี้ค่ะหน้าตาที่ยังไม่ชัดเจนนะคะแต่เท่าที่ออกมาเนี่ยมันก็ไม่ได้พลเมืองเป็นใหญ่อย่างแท้จริงการเมืองก็ไม่ได้ใสสะอาดอย่างแท้จริงออกมาแบบว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนไร้ซึ่งอำนาจทั้งในการบริหารในส่วนของนิติบัญญัติก็ทำอะไรไม่ได้คือง่ายๆเลยค่ะดิฉันขออนุญาตนะหยิบยกคือทัศนะความคิดนี้มาจากคุณอุสมาลูกหยีบอกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรจะผ่านหรือไม่ผ่านจะอย่างไรกันก็แล้วแต่ง่ายกว่านั้นก็คือร่างให้มันง่ายๆแต่ถ้าเกิดร่างกันออกมาแล้วบอกว่าหน้าตามันจะต้องเป็นแบบนี้แหละก็ให้มันแก้ง่ายๆคือรัฐบาลหน้าที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยถ้าเขาเห็นว่าอะไรที่มันไม่ดีไม่งามไม่เหมาะไม่ควรในช่วงเวลานั้นให้เขาแก้ได้เปิดช่องให้นักการเมืองที่ได้รับเสียงฉันทามติจากประชาชนเข้ามาแก้รัฐธรรมนูญได้แค่นั้นเองค่ะแต่ในช่วงเวลานี้ดิฉันมองว่าตีตกปัดทิ้งเนี่ยนะคะก็เอาล่ะก็เสียเวลาที่คุณเข้ามาทำงานกินภาษีประชาชนอะไรกันไปแต่ก็มีคณะใหม่เข้ามาร่างก็เป็นคณะเดิมๆก็คนกลุ่มเดิมที่มาแบบเดิมหน้าตาก็คงไม่ได้ต่างไปจากเดิมเพราะอย่าลืมนะคะว่ากรรมธิการยกร่างชุดนี้เนี่ยก็ร่างกันออกมาตามที่อยู่ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวซึ่งเขามีสโคปเอาไว้แล้วว่ากรอบจะต้องเป็นแบบนี้แล้วก็มาลงในรายละเอียดการหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ไม่ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านยิงยาวทั้งหมดค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขอไว้แบบนี้ได้หรือไม่ว่าปลายทางให้แก้ไขรัฐธรรมนูญได้โดยง่ายซึ่งก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นอยู่ดีเขียนล็อกไว้แล้วว่า5ปีแล้วมาประเมินกันว่าอะไรดีอะไรไม่ดีจะใช้กันต่อหรือไม่แล้วก็ในส่วนของการบริหารก็มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์อยู่ต่ออยู่ยาวกันเนี่ยนะคะ200คนจะวางยุทธศาสตร์กันถึง20ปีหรือไม่ก็ยังไม่รู้หน้าตาออกแบบเนี้ยดิฉันก็เลยมองว่าเอาเลยค่ะท่านอยากทำอะไรท่านก็ทำเนี่ยจะผ่านเนี่ยจะไม่ผ่านเนี่ยจะเล่นเกมหรืออะไรกันก็ยาวอยู่ดีก็ยาวอยู่ดีเอาให้เต็มที่ก็นั่งมองดูนึกถึงคำพูดของคุณจาตุรนไม่ว่าจะออกมาเป็นแบบไหนก็กินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวเพราะฉะนั้นไม่ต้องวิเคราะห์กันนะคะคือเท่าที่ดูตัวเลขที่อาจารย์บุญเลิศได้พูดเนี่ยค่ะกลุ่มที่1ผ่าน20คนกลุ่มที่2เนี่ยผ่านแน่ๆแต่ไม่บอกจำนวนและกลุ่มที่3ผ่านจำนวน22คนคือถ้าเอาตัวเลขชัวร์ๆเนี่ยตอนนี้มีอยู่42ซึ่งไอ้ที่บอกว่าผ่านกลุ่มที่2เนี่ยค่ะไม่บอกเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่ทีนี้เราเช็คในส่วนของไม่ผ่านแน่ๆที่ออกตัวแรงคุณวันชัยสอนสิรินะคะอีกกลุ่มนึงก็คือสปช.ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมคุณเสรีสุวรรณพานนท์ซึ่งก็บอกว่าความแน่นอนเพราะว่าเสนอไปหลายเรื่องแต่กรรมธิการไม่ปรับแก้ส่วนทางด้านของคุณสมบัตินะคะแม้ตอนนี้จะยังไม่มีความเคลื่อนไหวแต่ก่อนหน้านี้เช็คเสียงแล้วก็บอกว่าหลายเรื่องที่เสนอไปโดยเฉพาะประเด็นนายกประเด็นสว.ประเด็นความเข้มแข็งแล้วก็รูปแบบการเลือกตั้งเนี่ยคือดูแล้วเป็นเรื่องใหญ่ๆทั้งนั้นเลยซึ่งก็เดาได้ว่าสมบัติเนี่ยน่าจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับเสรีนะคะทีนี้กลุ่มรอดูเนี่ยก็ดูแหละว่าไอ้คำว่ารอดูเนี่ยรอดูว่าเป็นไปตามประชาธิปไตยหรือแบบไหนส่วนอีกกลุ่มที่รอดูรัฐธรรมนูญฉบับสุดท้ายกับสถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยอันนี้ดิฉันว่าโอกาสเนี่ยนะคะที่จะไปอยู่กับกลุ่มที่ให้ผ่านให้ผ่านเนี่ยมีเยอะมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ต้องดูว่ากรรมธิการปฏิรูปการเมือง
กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายเนี่ยเสียงจะมากขนาดไหนจะงัดง้างกันได้หรือเปล่านะคะก็รอดูแหละค่ะรอได้อย่างเดียวเลยค่ะเพราะทำอะไรกันไม่ได้ได้แค่วิเคราะห์ให้ฟังนะคะว่าแต่ละกลุ่มมีมุมแบบไหนยังไงแต่น่าคิดอย่างนะคะว่าบรรดาสปช.ที่ออกมาพูดถึงเนื้อหาเนี่ยน้อยไหมคุณอนุรุทธ์ไทยว่าพูดแต่ว่าความไม่ความปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งคือกระแสเรื่องของการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งหรือยังไม่พร้อมที่จะให้มีการเลือกตั้งเราจะต้องปฏิรูปกันไปก่อนให้เสร็จเท่านั้นปีหรือเอาแบบลากยาวแบบนายสุเทพเนี่ยมันมามากกว่าเนื้อหาว่าอุ้ยสวที่มาไม่ควรจะเป็นแบบนี้มันมีเรื่องนายกคนนอกมันมีเรื่องนู้นนี้นั้นอะไรคือเรื่องของเนื้อหาที่ควรจะพูดและนำไปสู่การตัดสินใจว่าคุณจะให้ผ่านหรือไม่ผ่านมันมีน้ำหนักน้อยกว่าเรื่องของการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งที่จริงๆเนื้อหาเนี่ยค่ะควรจะต้องเป็นสาระสำคัญที่เอามาถกให้ประชาชนได้รู้ได้ค่ะว่าอ้อหน้าตารัฐธรรมนูญมันเป็นแบบนี้หรือถ้าผ่านสปช.ประชาชนจะได้คิดต่อว่าเขาจะควรลงประชามติให้ผ่านหรือไม่ให้ผ่านอย่างไรแต่บรรยากาศในการให้แสดงความคิดเห็นหรือว่าให้ความรู้กับประชาชนเนี่ยมันน้อยมากนะคะด้วยความที่ประเด็นสำคัญต่างๆถูกแขวนไว้ไหมซึ่งวันนี้จะมีการประชุมกันแล้วน่าจะรู้อย่างเช่นประเด็นเรื่องของสว.แล้วก็คณะกรรมการปฏิรูปประเทศนี่แหละอันนี้สำคัญดิฉันว่ามันน่าจะชี้ทิศในส่วนของกรรมาธิการปฏิรูปการเมืองแล้วก็กฎหมายรวมไปถึงกระบวนการยุติธรรมได้เหมือนกันแล้วก็จะทำให้เป็นการซาวเสียงประชาชนในตัวได้เหมือนกันนะคะซึ่งประชุมกันวันนี้ใช่แล้วค่ะโดยนายคำนวณสิทธิสมานค่ะโฆษกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการพิจารณาแก้ไขปรับร่างรัฐธรรมนูญนะคะว่าภายใน2สัปดาห์นี้ค่ะต้องตัดสินใจในเรื่องที่ยังค้างหรือเป็นปัญหาที่ถกกันให้ได้ทั้งหมดนะคะโดยจะเริ่มพิจารณากันในวันนี้และวันพรุ่งนี้เนี่ยละค่ะอย่างเช่นเรื่องที่มาของสว.ว่าจะมาจากการสรรหาอย่างเดียวหรือแบบผสมผสานซึ่งต้องหารือกันนะคะซึ่งคาดว่าน่าจะได้บทสรุปทั้งนี้ยืนยันเขาว่าไม่มีแรงกดดันจากคสช.ตามกระแสข่าวที่ออกไปว่าต้องให้มีสว.มาจากการสรรหาทั้งหมดคณะกรรมการเนี่ยต้องการให้ที่มาสว.เป็นแบบพหุนิยมนะคะก็คือมาจากความหลากหลายของกลุ่มตัวแทนอาชีพซึ่งไม่มีโอกาสเข้ามาจากการเลือกตั้งจึงได้ออกแบบให้มีการสรรหาสว.ไว้123คนส่วนเรื่องสว.ที่มาจากการเลือกตั้งก็เป็นตัวแทนจังหวัดตามที่มีเสียงเรียกร้องว่าควรมีตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้งด้วยแต่ก็มีความเห็นแตกต่างจากหลายฝ่ายว่าในส่วนสรรหาควรจะมีรูปแบบอย่างไรจากที่กำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหา4ชุดก็ยังถูกวิจารณ์ว่าไม่เหมาะจึงต้องพิจารณาอีกครั้งโดยยึดหลักพหุนิยมคือมีสว.ทั้งจากสรรหาและเลือกตั้งเป็นเจตนารมณ์สำคัญเพื่อให้มีความแตกต่างจากสภาผู้แทนราษฎรเพื่อสะท้อนความหลากหลายของสังคมโดยอาจปรับเปลี่ยนเรื่องวิธีการสรรหาให้เหมาะสมโดยร่างรัฐธรรมนูญสุดท้ายจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้หลังวันที่23สิงหาคมหลังจากส่งให้สปช.ในวันที่22สิงหาคมแล้วยืนยันว่าจะทำให้ดีที่สุดเหมาะสมกับสถานการณ์ที่สุดและพร้อมน้อมรับผลที่ออกมาส่วนประเด็นสำคัญอื่นนะคะที่จะมีการพิจารณาก็คือคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศและการปรองดองที่มีการปรับแก้ให้มารวมกันในร่างล่าสุดนะคะเพราะไม่เคยมีมาก่อนแต่คณะกรรมการชุดนี้จะไม่เกี่ยวเนื่องกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศชุด200คนตามที่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี2557โดยต้องมีการระบุในบทเฉพาะการนะคะว่าจะทำหน้าที่เท่ากับวาระของสปช.เดิมไม่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญใหม่ดังนั้นสิ่งที่ต้องคิดต่อคือสภาขับเคลื่อนที่จะตั้งใหม่ในรัฐธรรมนูญใหม่ควรจะเป็นอย่างไรรวมถึงคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซึ่งจะใช้ตัวแบบคำแก้ไขของครม.ที่ขอมา20คนโดยไม่อยากให้เป็นกลไกให้อยู่เหนือใครทั้งสิ้นเพราะจะมีนายมนตรีและประธานสภารวมอยู่ด้วยไม่ให้ใครมีอำนาจเหนือใครเพราะมีเสียงสะท้อนว่ากลไกนี้จะกลายเป็นการสร้างอำนาจรัฐซ้อนรัฐจึงอาจปรับเปลี่ยนเพื่อให้ฝ่ายการเมืองเข้ามามีส่วนร่วมแต่จะออกแบบอย่างไรมีวิธีการทำงานแบบใดยังต้องหารือในที่ประชุมให้ได้ข้อสรุปก่อนนะคะคือที่มานายกก็ไม่มีอะไรมากค่ะแค่เคาะว่าจะเอาแบบสรรหาทั้งหมดแบบที่มีกระแสข่าวว่าคสช.มีใบสั่งลูกมาหรือเป็นแบบผสม
ซึ่งทางคณะกรรมการยกร่างเขาเรียกว่าเป็นแบบพหุนิยมเนี่ยนะคะแต่แนวโน้มดูแล้วเนี่ยน่าจะให้เป็นแบบเลือกตั้งบวกสรรหานะดูแนวโน้มเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันแต่ไอ้เนี่ยดิฉันสนใจนะไอ้คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศและการปรองดองเนี่ยค่ะเขาบอกว่าไม่เกี่ยวกับสภาขับเคลื่อน200คนที่เดี๋ยวจะมีการตั้งกันหลังจากสพช.โหวตรับหรือไม่รับเนี่ยนะคะและจะมาทำหน้าที่เท่ากับวาระของสปช.เดิมคือง่ายๆว่าพวกท่านๆจะไม่ไปไหนกันใช่ไหมคะไม่หลุดตำแหน่งอะค่ะคือแต่ว่าจากเดิมเนี่ยคือคาดการกันไว้ว่าสปช.ใช่ไหมคะจะอยู่กันแบบยาวๆในรูปของสปช.นี่แหละไม่ได้เข้าไปในคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปแต่ไปๆมาๆเนี่ยตอนแรกก็เหมือนแบบมีข่าวอะค่ะให้คิดอุ้ยเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวเขาก็เฉดหัวลักษณะแบบนั้นนะคะภาษาชาวบ้านซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยค่ะ200เนี่ยให้แน่ๆสำหรับ249คนเพราะว่าไม่มีคุณนิชาเป็น1ถูกไหมคะเหลืออีกแค่เหลืออีก49ทีนี้เนี่ยเราก็มานั่งคุยกันอยู่นี่ไงก็มีการแหลกตำแหน่งมีการนู่นกันซึ่งจริงๆเขามีอีก1คณะกรรมการยุทธศาสตร์ซึ่งถูกบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญด้วยนะคะไม่ใช่องค์กรที่ถูกตั้งขึ้นมาลอยๆเหมือนคณะกรรมการปฏิรูปที่จะไปเมื่อไหร่ก็ได้คือหลักลอยอะค่ะแต่อันนี้ปักลงในรัฐธรรมนูญเลยอยู่ยาวถูกค่ะซึ่งก็กี่คนไม่ได้บอกจำนวนนี่ไงยังไม่ได้บอกจำนวนเดิมคำขอแก้ไขของครม.เนี่ยขอมา20คนแต่เขาก็เดี๋ยวจะเคาะกันอีกทีนึงว่าจะยังไงว่าจะให้เท่าไหร่แต่เดิมเนี่ย20อาจจะเป็น49นะคะก็พอดีเลย249หรือไม่นี่นะเราก็ตั้งข้อสังเกตเฉยๆมีกันกี่คณะแล้วคะเนี่ยที่จะตั้งขึ้นมาหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยค่ะแล้วยังมีอำนาจอยู่ต่ออ๋อเยอะนี่ยังไม่รวมสภาคุณธรรมเลยจริยธรรมไม่ดิฉันตอบคำถามคุณนิชนันเลยว่ามีอีกกี่ชุดกี่สภากี่คณะที่สตูดถูกตั้งขึ้นมาจำนวนบอกไม่ได้แต่พูดได้คำเดียวว่าเยอะก็นี่ไงรัฐธรรมนูญใหม่นี่กกต.จังหวัดก็ไม่มีอาจจะเป็นในส่วนของตัวแทนตรวจสอบคุณธรรมจริยธรรมของแต่ละจังหวัดก่อนไงคะดิฉันจำชื่อไม่ได้แล้วเขาจะมีนู่นสภาพลเมืองสภาพลเมืองเนี่ยดูภาคท้องถิ่นแล้วก็สมัชชาคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยควบคุมส่วนกลางประเทศระดับประเทศส่วนกลางอะไรพวกนี้ด้วยยุบยับแล้วยังมีสภาขับเคลื่อนมีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเยอะมากเลยดีใจจังเลยค่ะประเทศไทยนี่แหละค่ะจริงไม่ต้องเลือกตั้งก็ได้นะเป็นพวกคนดีนะคะออกจากสปช.ไปก็อาจจะไปกระจัดกระจายอยู่แถวตามตำแหน่งแห่งหนที่เขามีการตั้งกันขึ้นมาใหม่หรือเปล่านี่นะคะก็เป็นการตั้งข้อสังเกตงบประมาณแผ่นดินก็ไม่ต้องทำอะไรอะค่ะก็มาจ่ายเงินเดือนก็หมดแล้วพัฒนาอะไรก็ไม่ต้องพัฒนาแต่มีสิทธิ์ที่จะได้คืนใช่ไหมคะเพราะว่าสปช.บอกว่าถ้าโหวตไม่ผ่านเนี่ยยินดีที่จะชดใช้คนเดียวศิราคนเดียวคุณศิราคนเดียวเอาดิฉันก็เหมารวมเลยเพราะว่าเชื่อคุณศิราไงคะก่อนหน้านี้ก็มีคุณชุติมาเชื่อคุณศิระนะก็เราจะได้เงินคืนเนี่ยค่ะไอ้คนเดียวคนเดียวก็ยังดีรอดูรอดูที่สบายใจล้านทีนี้มาเช็คเสียงของสปช.อีก2คนนะคะคนแรกก็คือคุณอมรวานิชวิวัฒน์เนี่ยนะคะสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.นะคะในฐานะผู้ร่วมลงชื่อเสนอญัตติประเด็นขอให้มีการปฏิรูปประเทศ2ปีก่อนการจัดการเลือกตั้งนี่นะคะก็สนับสนุนแนวคิดของนายไพบูลย์เนี่ยค่ะที่นายไพบูลย์บอกว่าออกมาล่ารายชื่อแล้วคุณอมรภาพที่ได้เห็นนี่นะคะคนนี้เลยค่ะก็เป็น1คนที่เสนอรับข้อเสนอของนายไพบูลย์นี่นะคะก็ได้ออกมากล่าวถึงกรณีที่บางส่วนระบุควรยึดตามรถแบบนี้นะคะว่าวัตถุประสงค์ของการเสนอญัตติดังกล่าวเพื่อต้องการให้แนบไปกับคำถามประชามติร่างรัฐธรรมนูญเพราะต้องเข้าใจว่าคนที่ลงประชามติเป็นประชาชนกลุ่มเดียวกันหากเสียงส่วนใหญ่ออกมายอมรับเรื่องการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งเท่ากับเป็นการสะท้อนความเห็นของประชาชนซึ่งมีความชอบธรรมแต่ถ้าประชาชนส่วนใหญ่บอกว่าไม่เห็นชอบที่จะให้มีการปฏิรูปก่อนก็ไม่ต้องทำขอยืนยันว่าการนำเสนอประเด็นดังกล่าวจะไม่สร้างความสับสนแก่ประชาชนคิดว่าขณะนี้หลายคนไปยึดติดเรื่องการเลือกตั้งว่าเป็นหัวใจสำคัญโดยที่จริงแล้วเรื่องดังกล่าวได้บัญญัติไว้ในร่างรัฐธรรมนูญหมวดว่าด้วยการเลือกตั้งอยู่แล้วส่วนหนึ่งส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะนายนิมิตสิทธิไตรค่ะเป็นสมาชิกสปช.จากจังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็มองค่ะว่าในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญต้องใช้บ้านเมืองแล้วก็เหตุผลเป็นตัวตั้งการลงมติจะต้องเข้าใจเนื้อหาต้องรอบคอบแล้วก็คำนึงถึงทุกมิติ
ที่สำคัญต้องไม่ลืมสาเหตุหลักว่าทำไมต้องปฏิรูปประเทศและทำไมจึงต้องทำรัฐธรรมนูญใหม่ถ้ารัฐธรรมนูญดีก็ต้องตอบโจทย์ได้ดังนั้นก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ผ่านถึงแม้ไม่ผ่านก็ไม่ใช่ทางตันเพราะรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี2557แก้ไขเพิ่มเติมได้เขียนทางออกไว้แล้วนายนิมิตได้บอกต่ออีกด้วยนะคะว่าในเรื่องของการลงมติไม่น่าจะถือเป็นความขัดแย้งเพราะว่าสปช.ทั้งหมดกำลังพิจารณาอนาคตของประเทศชาติไม่ใช่เรื่องความแพ้ชนะประเทศต้องมีสันติสุขเดินหน้าได้ปฏิรูปสำเร็จและความขัดแย้งต้องไม่หวนคืนกลับมาอีกนะคะก็สองบุคคลนะคะโดยเฉพาะคุณนิมิตเองดูท่าทีแล้วเนี่ยนะที่พูดถึงในเรื่องของการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะในมุมของคุณนิมิตเนี่ยก็มองว่าต้องใช้บ้านเมืองแล้วก็เหตุผลเป็นตัวตั้งการลงมติต้องเข้าใจเนื้อหาต้องรอบคอบแล้วก็คำนึงถึงทุกมิติคือโดยรวมแล้วยังไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าคนคนนี้คิดเห็นยังไงอาจจะไปตกอยู่ที่ในกลุ่มที่คุณบุญเลิศขชายุทธเดชได้มีการบอกไว้เนี่ยนะอาจจะอยู่ในกลุ่มที่ยังไม่ได้ตัดสินอ่ะยังไม่ได้ตัดสินใจรอดูร่างรัฐธรรมนูญก่อนหรือเปล่าก็น่าคิดนี่นะคะแต่ว่าอมรวานิมิวัฒน์ดิฉันมองว่าน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกับนายไพบูลย์นี่แหละที่ไม่รับเลยเป็นหนึ่งคนที่ลงชื่อเสนอยติไปที่รับร่างขออภัยที่ผ่านร่างก็เป็นหนึ่งใน22คนน่ะที่เสนอให้มีการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งคือทางด้านของนายอมรนี่มองต่างจากนายอลงกรเลยนะคะนายอมรบอกว่าปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเนี่ยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งแน่นอนแต่นายอลงกรซึ่งเดี๋ยวต่อไปเราจะได้เห็นมุมความเห็นเนี่ยนะคะก็บอกว่าคือเสนอไม่ว่าจะเป็นความร่างรัฐธรรมนูญปฏิรูปก่อนเลือกตั้งหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันกระทบรถแมพแล้วก็จะสร้างความขัดแย้งแล้วก็ซ้ำเติมประเทศยากที่ประเทศจะตั้งลำแล้วก็เดินหน้าต่อไปได้คือมุมต่างเลยนะคะมุมต่างเลยอ่ะมาดูทัศนะของประธานนปช.กันบ้างดีกว่านะคะในเรื่องของการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งนี่แหละค่ะโดยคุณจตุพรพรหมพันธ์ค่ะประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือว่านปช.นะคะก็ได้กล่าวผ่านรายการมองไกลค่ะซึ่งออกอากาศผ่านทาง YouTube นะคะบอกว่าข้อเสนอของเรื่องของการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งไม่สามารถทำได้จริงเพราะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายแต่ข้อเสนอนี้เป็นเพียงวาทกรรมของคนเห็นแก่ได้ต้องการครองอำนาจต่อและไม่ต้องการเลือกตั้งเพราะกลัวผลการเลือกตั้งส่วนคนที่เคยร่วมขบวนกับนายสุเทพเทือกสุบรรณประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยนะคะหลายคนก็เข้าไปมีบทบาทสำคัญในสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าสปช.แล้วก็เป็นคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญมีความพยายามนำข้อเรียกร้องของกปปส.นั้นมาเป็นแนวทางในการปฏิรูปซึ่งยังมองไม่เห็นอนาคตประเทศว่าจะออกมาในรูปแบบใดเพราะอย่างน้อยการเลือกตั้งต้องถูกขยายเวลาออกไปอีก2ปีค่ะไปฟังเสียงคุณจตุพรค่ะความจริงก็คือว่าคำว่าปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งมันเป็นวาทกรรมเพื่อนำเข้าไปสู่อำนาจหรือจะเป็นวาทกรรมที่จะเข้าไปเป็นหุ้นส่วนแห่งอำนาจหรือจะเป็นวาทกรรมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ใช่วิถีทางแห่งการเลือกตั้งแล้วก็จะเข้าไปมีส่วนในอำนาจนั้นๆยังไม่อยากให้เลือกตั้งวันเถอะจึงจะต้องเอาวาทกรรมปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งมานำขึ้นอีกผมนี่ก็ชัดเจนที่สุดว่ารัฐธรรมนูญแบบนี้ผมไม่เอาด้วยอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าไอ้ที่ออกมาเรียกร้องให้ปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งแปลว่ายังไม่อยากให้มีการเลือกตั้งอยู่เท่านั้นเองเพราะเนี่ยนะครับไม่ต่ออายุเขาก็ได้อยู่แล้วแบบนายสุเทพเนี่ยนะครับซึ่งก็บอกว่าเวลาไม่อั้นเพียบเต็มที่ไม่จำกัดเวลาแต่ในทางปฏิบัตินั้นเนี่ยนะครับแต่ละฝ่ายก็มีคำตอบชัดเจนอยู่ว่าถ้าเลือกตั้งผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรชัดเจนนะคะการวิเคราะห์จากคุณจตุพรพรหมพันธ์ค่ะก็ไปฟังฉบับเต็มๆกันได้นะคะใน YouTube ค่ะยังคงออกอากาศคู่ขนานกันอยู่นะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้เนี่ยก็อยากให้พี่น้องที่รับชมพิสทีวีผนังหน้าจอนะคะก็ฝึกในการดูผ่าน YouTube เอาไว้ด้วยนะว่าเป็นช่องทางที่เราจะติดต่อสื่อสารกันได้ตลอดเลยเนี่ยนะคะก็เข้าไปในเว็บไซต์ YouTube นะคะพิมพ์คำว่าพิสทีวีเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็
กดดูย้อนหลังก็ได้หรือว่ากดดูตรงที่เขียนว่าไลฟ์นะคะออกอากาศสดก็ได้ก็ไปรับชมคุณจตุพรฉบับเต็มได้ที่นั่นด้วยจริงๆแล้วรัฐบาลคสช.ยิ่งอยู่นานดิฉันว่ายิ่งตอกย้ำความรู้สึกของคนในประเทศเหมือนกันนะคะว่าเอท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการยืนอยู่โดยเฉพาะเรื่องของการเขียนรัฐธรรมนูญหรือการจับปฏิรูปเนี่ยมันคือการหยิบหรือว่ารับไม้ต่อจากการชุมนุมของกปปส.หรือไม่โดยพิจารณากันตั้งแต่ขั้นแรกในการที่คสช.เข้ามาเลยนะคะก็เข้ามาในช่วงรัฐบาลรักษาการที่คุณนิวัฒน์ธำรงค์บุญทรงไพศาลรักษาการแทนคุณยิ่งลักษณ์เพราะว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยถูกออกจากเก้าอี้นายกเพราะกรณีการโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีก็เลยได้คุณนิวัฒน์ธำรงค์เนี่ยเข้ามาเสร็จปุ๊บก็บอกว่าจะลาออกไหมอันนี้คือตามที่เล่ากันในบรรยากาศ22พฤษภาคมปี57นะคะถ้าไม่ลาออกผมยึดอำนาจนี่คือหนึ่งที่เข้ามานะคะส่วนประเด็นที่สองไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสปช.สมาชิกกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญถ้าหันไปดูกันจริงๆแล้วเนี่ยก็ลุ้นแล้วแต่เป็นคนที่คุ้นเคยที่ขึ้นเวทีกปปส.ทั้งนั้นนี่คือส่วนที่สองที่เห็นได้ชัดเจนนะคะว่ารับไม้ต่อกันหรือไม่และส่วนที่สามค่ะเรื่องการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งหรือเลือกตั้งแล้วค่อยปฏิรูปเนี่ยค่ะเท่าที่ดูเสียงของคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในแม่น้ำห้าสายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มปฏิรูปก่อนเลือกตั้งหรือเลือกตั้งก่อนปฏิรูปเนี่ยมันก็จุดหมายเดียวกันก็คือต้องการที่จะครองอำนาจอยู่ซึ่งหมายความว่าตั้ง3กระบวนการทั้ง3กระบวนการที่ว่าเนี่ยค่ะมันคือความต้องการของกปปส.แล้วความรู้สึกของประชาชนอีกส่วนนึงที่เขาไม่ได้เห็นด้วยล่ะจะทำยังไงและจะทำยังไงถึงจะกู้ภาพของคสช.ที่บอกว่าเข้ามาแก้ปัญหาจริงๆอันนี้ก็น่าคิดนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาดูในมุมของนายอลงกรอย่างที่ดิฉันได้บอกไปนะคะว่ามองคนละมุมกับนายอมรเลยนายอมรบอกว่าปฏิรูปก่อนเลือกตั้งไม่มีปัญหาแน่นอนส่วนนายอลงกรซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มที่อยู่ในแม่น้ำห้าสายบอกว่ามีปัญหาแน่นะคะพักกันคู่เดียวค่ะนาฬิกา10นาทีนะคะห้องข่าวเล่าเรื่องเช้ากับเราทั้ง4สาวค่ะมาพบกันเวลาเดิมนะคะตั้งแต่6นาฬิกาไปที่สุดที่9นาฬิกาค่ะก็มีเนื้อหาดีๆนะคะนำมาเสนอกันอย่างเช่นเคยค่ะแล้วก็ทาง PSI จานดำเลข214ช่วยกันประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะพี่ซีวีก็กลับมาแล้วค่ะในช่วงนี้นะคะมาต่อนะคะเกี่ยวกับกรณีที่ก่อนหน้านี้นะคะจะเห็นได้ว่าสุเทพนั้นออกมาสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์นั้นปฏิรูปไปเลยอยู่แบบยาวๆโดยที่ไม่มีกำหนดเงื่อนเวลานี่นะคะจากนั้นพลเอกประยุทธ์ก็ออกมายืนยันว่าจะเดินตามโรดแมปแต่โรดแมปของท่านผู้นำเนี่ยนะคะดูเหมือนว่าจะขยายออกไปเรื่อยๆจากตอนแรกเนี่ยนะเดือนตุลาคมในปีนี้จะได้เลือกตั้งกันแล้วเนี่ยนะคะพอแก้ไขรัฐธรรมนูญปุ๊บออกไปอีกเป็นเดือนกันยายนหลายคนก็มองว่าโอ้ถ้าคว่ำไปอีกล่ะมันจะไปที่สุดที่ปีอะไรเดือนอะไรนี่นะคะก็กลับกลายเป็นว่าในตอนนี้เขาก็ยังได้มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าโรดแมปที่ว่านี้มันจะยาวออกไปแค่ไหนอย่างไรไพบูลย์อีกเนี่ยนะคะไพบูลย์ก็ออกมาพูดว่าปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งวันชัยก็อยากจะให้คว่ำนี่นะคะทีนี้มาดูค่ะในมุมของทางด้านของพรรคเพื่อไทยกันบ้างอย่างคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดนะคะก็ออกมาพูดถึงนะคะกระแสข่าวโดยกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนะคะที่อึดอัดเพราะว่าถูกคสช.กดดันให้ปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญโดยระบุนะคะว่าไม่น่าเชื่อว่าแม่น้ำห้าสายพาประเทศไทยมาถึงจุดนี้ได้นั่นคือจุดที่มีความเห็นต่างระหว่างการคว่ำร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็อยู่ต่อหรือการทำประชามติถามประชาชนแล้วอยู่ต่อทั้งที่ข้ออ้างปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งนั้นฟังไม่ได้อีกแล้วนายอนุสรระบุอีกด้วยนะคะว่าต้องย้อนถามว่า1ปีกว่าที่ผ่านมาปฏิรูปอะไรสำเร็จไปแล้วหรือไม่การปฏิรูปประเทศต้องทำอย่างต่อเนื่องหยุดไม่ได้ไม่ใช่ใช้เวลา 2-3 ปีแล้วพอหยุดไม่ต้องปฏิรูปอะไรแล้วการอ้างเหตุปฏิรูปก็เพื่อถ่วงเวลาขออยู่ต่อซึ่งก็จะยิ่งทำให้เศรษฐกิจนั้นแย่ลงการไม่กำหนดวันเลือกตั้งให้ชัดเจนทำให้ความเชื่อมั่นลดลงเพราะต่างประเทศเริ่มไม่เชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะกลับสู่การเลือกตั้งหรือไม่เพราะสิ่งบ่งชี้หลายอย่างกำลังส่งสัญญาณว่าผู้มีอำนาจต้องการปกครองนะคะต้องการการสร้างการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างถาวรรักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทยผู้นี้นะคะก็เห็นค่ะว่าการแข่งขันกันเสนอทางออกของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.โดยที่ไม่สนใจพิจารณาเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญเป็นแค่เพียงรูปแบบการวิ่งเต้นเพื่อเป็นสมาชิกสภาขับเคลื่อนในการปฏิรูปประเทศเท่านั้นเหมือนเด็กวิ่งแย่งห่อขนมกันถือเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญว่าคนเหล่านั้นยึดประโยชน์ทางการเมืองของตนเองเป็นหลักมากกว่าประเทศชาติและประชาชนซึ่งถือเป็นอันตรายอย่างยิ่ง
มองภาพกว้างแล้วก็ชัดนะฮะโดยที่ไม่ต้องมาวิเคราะห์กันต่อนะคะสำหรับมุมมองของรักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทยอย่างคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดนี่นะคะเพราะว่าหลายสิ่งที่บ่งชี้นะคะว่ากำลังส่งสัญญาณว่าผู้มีอำนาจต้องการสร้างการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างถาวรใช่หรือไม่เหมือนเป็นเขาได้มีการเปรียบเทียบนะคะว่าเหมือนเป็นการแย่งขนมกันนะคะโดยบุคคลภายในกันเองนี่แหละค่ะเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นได้อยู่ต่อในส่วนของสภาขับเคลื่อนในการปฏิรูปประเทศนะคะโดยที่ชุดเก่าเนี่ยจะโดนโละไปโดยสปช.นี่นะคะก็คุณอนุสรก็มองว่าเหมือนเป็นเด็กแย่งขนมกันค่ะมาดูทางด้านของวิปสปช.กันบ้างนะคะกับคุณอลงกรพลบุตรนั่นเองค่ะที่คุณอรุณโนทัยได้เกริ่นไปบ้างแล้วเนี่ยนะคะโดยคุณอลงกรพลบุตรค่ะเลขานุการคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าวิปสปช.ได้มีการโพสต์ข้อความใน Twitter นะคะแล้วก็มีเนื้อหาสาระแบบนี้ค่ะบอกว่าไทยกำลังเข้าสู่เดือนสุดท้ายของหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญอีกครั้งเมื่อสปช.จะต้องลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบรัฐธรรมนูญการเคลื่อนไหวทางการเมืองเริ่มปรากฏให้เห็นมากขึ้นเมื่อใกล้ถึงวันลงมติรัฐธรรมนูญทั้งการคว่ำรัฐธรรมนูญจนถึงประชามติให้ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง2ปีคุณลงกรบอกว่าการกระทำใดๆช่วงนี้ล้วนมีผลต่ออนาคตของประเทศทั้งสิ้นถ้าทุกคนทุกฝ่ายคิดถึงประเทศมากกว่าอนาคตของตัวเองว่าจะมีได้ใครดีประเทศก็มีอนาคตเพราะไทยต้องเดินหน้าด้วยระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่และพิมพ์เขียวปฏิรูปเพื่ออัปเกรดประเทศสู่ศักยภาพและอนาคตใหม่ที่ดีกว่าซึ่งจุดยืนของนายกรัฐมนตรีที่ยึดมั่นการเดินตามรถแมพถูกต้องแล้วเพื่อช่วยให้ประเทศไม่ตกอยู่ในสถานการณ์ไม่ชัดเจนและไม่แน่นอนเพราะการเปลี่ยนแปลงใดๆที่จะกระทบต่อรถแมพมีแต่จะสร้างความขัดแย้งซ้ำเติมประเทศและยากที่ประเทศจะตั้งลำเดินหน้าใหม่บนเส้นทางการปฏิรูปอย่างที่หวังบอกว่ารัฐบาลได้ปฏิรูปประเทศมาโดยตลอดหลังรัฐประหารตั้งแต่การนำประเทศสู่ความสงบสุขการบังคับใช้กฎหมายจัดระเบียบบ้านเมืองการปราบทุจริตและธุรกิจมืดการปราบผู้มีอิทธิพลการคืนผืนป่าการออกกฎหมายภาษีมรดกการปฏิรูปเศรษฐกิจระดับโครงสร้างการสร้างศักยภาพใหม่บนฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนเชื่อมโยงอาเซียนการแก้ปัญหาค้ามนุษย์การริเริ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานทดแทนการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลการเดินหน้าบำนาญประชาชนซึ่งจะเห็นว่ารัฐบาลปฏิรูปประเทศมาปีกว่าและมีเวลาอีก1ปีที่จะปฏิรูปประเทศก่อนมอบหน้าที่ให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งรับผิดชอบประเทศต่อตามโรดแมปยิ่งกว่านั้นยังมีพิมพ์เขียวปฏิรูปที่สปช.ทำเสร็จในวันที่13สิงหาคมและรัฐธรรมนูญที่จะลงมติและทำประชามติเพื่อความชอบธรรมเป็นรากฐานของประชาธิปไตยและการปฏิรูปนะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะคุณอลงกรณ์ยังมีการระบุนะคะบอกว่าปัญหาที่สะสมหมักหมมมานานจะแก้ให้หมดในรัฐบาลเดียวย่อมเป็นไปไม่ได้โดยเฉพาะช่วงเศรษฐกิจตกต่ำทั้งโลกเช่นนี้ขอแต่คนอื่นอย่าสร้างปัญหาซ้ำเติมก็พอการเดินตามรถแมพและร่วมกันขับเคลื่อนการปฏิรูปอย่างต่อเนื่องทั้งในรัฐบาลนี้และรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งปลายปีหน้าจะดีที่สุดสำหรับประเทศดังนั้นข้อเสนอให้คว่ำรัฐธรรมนูญหรือปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง2ปีแฝงความพยายามหาทางออกให้ประเทศแต่เกรงว่าจะก่อวิกฤตความขัดแย้งครั้งใหม่สู้ให้ประเทศเดินตามรถแมพจะดีกว่าอันนี้เนี่ยถ้าเกิดใครบอกว่านึกไม่ออกเลยนะคะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมารัฐบาลหรือว่าสปช.ปฏิรูปอะไรทำอะไรกันบ้าง คุณอลงกรณ์แจงละเอียดเลยนะคะ ก็คือทำอ่ะแต่ว่าประสิทธิภาพประสิทธิผลในนี้แล้วแต่คนจะวิเคราะห์วิจารณ์กันไปแต่ก็เน้นย้ำในประเด็นหลักก็คือว่าต้องเป็นตามรถแมพค่ะรัฐบาลเดียวแก้ทุกปัญหาไม่ได้ก็ต้องมีการทำกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็การกระทำใดๆหรือตัดสินใจใดที่กระทบต่อรถแมพไม่เป็นผลดีกับประเทศอย่างแน่นอนให้เป็นไปตามรถแมพจะดีกว่าส่วนอีกคนหนึ่งที่ออกมายืนยันว่ารัฐนั้นเดินตามรถแมพนะคะนั่นก็คือรองนายกรัฐมนตรีค่ะคุณยงยุทธยุทธวงศ์นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะได้รับมอบหมายนะคะจากนายกก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะหัวหน้าคสช.ซึ่งติดภารกิจในการเดินทางไปที่สิงคโปร์เป็นตัวแทนมาเปิดงานฉลองครบรอบ125ปีที่
โรงเรียนวัดนวลนรดิษฐ์ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นศิษย์เก่าดีเด่นนะคะแล้วก็มีนายเสรีสุวรรณพานนท์เนี่ยค่ะประธานกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะคะก็จบจากที่เดียวกันนะคะก็คือคใช่ค่ะนวลนรดิษฐ์เนี่ยค่ะก็มีคนที่เป็นศิษย์เก่านะคะแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันเนี่ยเข้าร่วมงานเยอะเลยทีเดียวผู้ว่าคนนั้นไปด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้อ๋อผู้ว่าที่ ASTV ใช่ที่บอกว่าเป็นผู้ว่าปากหมาค่ะอ่ะดิฉันพูดตาม ASTV นะค่ะทางด้านของคุณยงยุทธนะคะได้ให้สัมภาษณ์ถึงความเห็นจากที่หลายส่วนเนี่ยค่ะได้มีการพูดเรื่องการปฏิรูปประเทศก่อน2ปีแล้วค่อยมีการเลือกตั้งบอกว่าครม.มีการพูดคุยเรื่องนี้หรือเปล่านะคะนักข่าวก็ถามโดยบอกค่ะว่าความเห็นส่วนตัวเนี่ยยังยืนยันว่ารัฐบาลควรที่จะเดินตามขั้นตอนของรถแมพที่ได้ประกาศไว้ชัดเจนทุกภารกิจซึ่งในครม.ไม่เคยมีการพูดถึงเรื่องนี้อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับนายกซึ่งเป็นหัวหน้าคสช.ด้วยจะมีการตกผลึกเรื่องนี้อย่างไรเพราะว่ามีกระแสความเห็นจากหลายฝ่ายซึ่งเชื่อว่านายกรัฐมนตรีน่าจะมีแนวทางที่จะตอบสังคมได้อยู่แล้วนะคะส่วนอีกคนนึงค่ะพลเอกวิลาศอรุณศรีเลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการพูดถึงคือพลเอกวิลาศเนี่ยค่ะเป็นประธานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะคะบอกถึงความคืบหน้าในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีบอกว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลทั้งจากแนวทางปฏิรูปคสช.11ด้านแผนปฏิรูปของรัฐบาล11ด้านที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาและของสภาปฏิรูปแห่งชาติ37ด้านเพื่อที่จะวางกรอบกำหนดแนวทางว่าอะไรที่ต้องทำทันทีอะไรที่ต้องทำก่อนแล้วก็หลังหรือว่าต้องมีการส่งต่อนี่มี2เรื่องนะคะก็คือปฏิรูปก่อนเลือกตั้งหรือเปล่าทางด้านของนายยงยุทธยุทธวงศ์ก็บอกว่าก็คิดว่าน่าจะต้องทำก็คือทำตามรถแมพแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอยู่ที่การตัดสินใจของนายกแล้วก็พลเอกวิลาศก็ได้พูดถึงยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้วยซึ่งในมุมนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูความเห็นของคุณจาตุรนซึ่งคุณจาตุรนได้พูดถึง2เรื่องนี้แล้วก็วิเคราะห์ไว้หน้าอย่างน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะทางด้านของคุณจาตุรนฉายแสงค่ะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็เป็นแกนนำพรรคเพื่อไทยนะคะได้กล่าวถึงหลายประเด็นอ่ะฮะขอเริ่มที่ประเด็นในเรื่องของข้อเสนอของนายสุเทพกันก่อนนะคะที่เสนอให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยค่ะใช้อำนาจพิเศษเขียนรัฐธรรมนูญแล้วก็แผนปฏิรูปเองโดยคุณจตุรนเรียกร้องโดยคุณจตุรนบอกนะคะว่าขออภัยค่ะคือนายสุเทพเนี่ยให้พลเอกประยุทธ์ใช้อำนาจพิเศษเขียนรัฐธรรมนูญแล้วก็แผนปฏิรูปเองว่าเรียกร้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งแล้วก็มาพูดว่าให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยใช้อำนาจพิเศษเขียนรัฐธรรมนูญแล้วก็แผนปฏิรูปคุณจตุรนบอกว่ามันก็ชัดแล้วว่าเป็นเรื่องการเมืองอย่างเสนอไม่ให้มีส.ส.แบบบัญชีรายชื่อก็ชี้ให้เห็นได้ชัดสะท้อนว่าการที่นายสุเทพเคยอยู่กับพรรคการเมืองที่แพ้เลือกตั้งมาตลอดจึงทนไม่ได้ที่จะแพ้อีกและคงเห็นว่าการร่างรัฐธรรมนูญวางระบบเลือกตั้งที่ต้องการให้แน่ใจว่าพรรคที่เคยเป็นรัฐบาลต้องไม่กลับคืนสู่อำนาจอีกโอกาสที่พรรคเดิมจะกลับมาเป็นรัฐบาลอีกยังสูงอยู่และข้อเสนอนี้เท่ากับขยายรถแมพการประกาศใช้รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งอาจถูกเลื่อนออกไปไม่สิ้นสุดซึ่งเรื่องนี้ต้องตั้งคำถามกับคสช.ว่ากล้าไหมสำหรับทางคุณจตุรนคิดว่าคงยากที่จะให้คสช.เขียนรัฐธรรมนูญเองถ้าคสช.ไม่กล้าทำตามข้อเสนอเชื่อว่านายสุเทพคงมีไม้เด็ดที่ไม่อาจมองข้ามอิทธิฤทธิ์ของนายสุเทพได้นอกจากนี้นะคะสิ่งที่นายสุเทพเสนอเนี่ยสอดคล้องกับสิ่งที่พลเอกประยุทธ์พูดว่าการเมืองต้องมีระบบมากำกับไม่ให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกและต้องมีแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีเรียกว่ากินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวนายสุเทพไปเน้นระบบเลือกตั้งส่วนฝั่งร่างรัฐธรรมนูญวางกลไกที่จะทำให้ผู้มีอำนาจในปัจจุบันยังคงสามารถปกครองประเทศไปต่อได้อีกยาวนานทั้งกำหนดให้ใครมาเป็นรัฐบาลและกำหนดรัฐบาลชุดหน้าต้องทำตามสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้กำหนดไว้เท่านั้นขณะที่1ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะแม่น้ำ5สายนี่ก็ไม่ได้ปฏิรูปอะไรเลยนะคะอย่างเรื่องไม่ให้ใครมาขัดขวางการเลือกตั้งได้ง่ายๆก็ไม่เห็นทำ
และที่พลเอกประยุทธ์พูดฝากให้นักการเมืองไปคุยกันจะปฏิรูปหรือไม่ฐานะนักการเมืองคนหนึ่งก็ยังไม่เห็นว่ามีการปฏิรูปอะไรเลยแถมไม่ยอมรับฟังความเห็นที่แตกต่างรวมถึงสิ่งที่รัฐบาลและคสช.ทำอยู่ก็ไม่ใช่การปฏิรูปนะคะคุณจตุรนเชื่อว่าแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีหลังเลือกตั้งและรัฐบาลหลังเลือกตั้งเนี่ยคงไม่มีใครสมัครใจทำตามกลุ่มผู้มีอำนาจบังคับข่มขู่ประชาชนอยู่อย่างนี้ถามว่าก็คงไม่มีใครที่จะอยากทำอย่างที่ทางคุณจตุรนบอกอะค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าไอ้แผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่มันจะไปกำหนดอยู่ในร่างรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยค่ะมันมีผลบังคับใช้ขึ้นมาจริงๆเขามีระบุกำหนดโทษเอาไว้ด้วยนะคะว่านักการเมืองที่ไม่ทำตามเนี่ยก็จะถูกดำเนินการถอดถอนคือยังไงก็ต้องทำตามเนี่ยค่ะก็ต้องมาดูว่าเราจะลุ้นหรือภาวนายังไงไม่ให้ร่างนี้มันผ่านเพราะถ้าผ่านแล้วบังคับใช้เป็นกฎหมายขึ้นมาก็ยากที่เราจะไม่ปฏิบัติตามได้จะอารยะขัดขืนเดี๋ยวก็จะถูกฝักตรงข้ามกล่าวหาเหมือนที่เป็นมาอีกนะคะบางคนนี่มองเลยนะคะว่าถ้าผ่านเนี่ยประเทศไทยจะเป็นยังไงและถ้าไม่ผ่านแล้วก็เข้าสู่วงวนเดิมเนี่ยประเทศไทยจะเป็นยังไงล้วนแล้วแต่มองไม่เห็นอนาคตกันทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของท่าทีของฝากฝั่งประชาชนกันบ้างนะคะว่าแต่ละกลุ่มตอนนี้เคลื่อนไหวกันแบบไหนอย่างไรแล้วก็การออกมาล่าสุดของนายชูวิทย์ด้วยนะคะบอกระวังนะอาหรับสปริงนะคะจะเป็นยังไงพักกันคุณสุวิทย์ไหมคุณสุวิทย์ขออภัยค่ะคุณสุวิทย์พักกันครู่เดียวค่ะอยู่กันต่อกับห้องข่าวแล้วเรื่องเช้านะคะวันนี้ค่ะจะมีการประชุมลับนะคะของบรรดากรรมธิการค่ะมีประเด็นที่ค้างเอาไว้ยังไม่ได้พิจารณาสำคัญด้วยการหลักๆเนี่ยประมาณ2เรื่องเดี๋ยวเรามาติดตามความคืบหน้ากรณีนี้กันนะคะค่ะไปเริ่มที่นายมานิสุขสมจิตนะคะรองประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญคนที่2ได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าการประชุมกรรมการยกร่างในวันนี้และวันพรุ่งนี้นะคะจะประชุมลับเพื่อพิจารณาเรื่องที่ค้างคาการพิจารณานะคะโดยเฉพาะเรื่องที่มาของสว.ค่ะซึ่งจะดูในส่วนของเนื้อหาและบทเฉพาะการโครงสร้างของคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปและการสร้างความปรองดองนะคะที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคณะกรรมการที่น่าสนใจในตอนนี้เหมือนกันประเด็นปัญหาที่ขอให้ทบทวนการใช้ภาษีบาปโดยตรงของสถานีโทรทัศน์ไทย PBSและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.โดยกรรมธิการยกร่างกำหนดจะส่งร่างรัฐธรรมนูญร่างสุดท้ายนะคะให้กับทางสปช.ในวันที่22สิงหาคมนี้เพื่อให้สมาชิกค่ะได้นำไปศึกษาใน15วันก่อนลงมติยังไม่สามารถที่จะยืนยันได้นะคะว่าร่างรัฐธรรมนูญจะมีทั้งหมด285มาตราหรือไม่เพราะว่าการพิจารณาในช่วง 1-2 วันนี้เชื่อว่าเลขมาตราเนี่ยน่าจะเคลื่อนไปอีกเพราะว่ามีบางมาตราค่ะได้นำไปไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่จำเป็นในขณะที่นายไพบูลย์ นิติตะวันค่ะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้กล่าวถึงการประชุมกรรมาธิการยกร่างในวันที่10-11ก็คือวันนี้และวันพรุ่งนี้นะคะว่าเป็นการพิจารณาเรื่องที่ค้างไว้เบื้องต้นเนี่ยค่ะมี2ประเด็นก็คือเรื่องคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและประเด็นที่มาสว.นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือว่าไทย PBS คาดว่าจะมีการพิจารณากันในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับประเด็นนี้แต่มองว่าไม่น่าจะมีปัญหาค่ะคงจะปรับไม่ได้ต่างจากที่เคยเป็นข่าวมาแล้วเพราะว่าที่ประชุมกรรมาธิการยกร่างส่วนใหญ่เนี่ยค่ะไม่เห็นด้วยนะคะกับการที่จะมี2องค์กรนะคะต้องของบประมาณโดยผ่านสภาแต่อาจจะมีการปรับแก้ในประเด็นการตรวจสอบซึ่งจะเสนอให้คณะกรรมการประเมินผลแห่งชาติเนี่ยเข้ามาทำหน้าที่ตรวจสอบคณะกรรมการหรือว่าบอร์ดบริหารของ2องค์กรนี้ให้กับประชาชนได้รับทราบนะคะก็ไม่ได้มีการแตกต่างกันเท่าไหร่นะคะเบื้องต้นประเด็นที่จะมีการถกลับกันในวันนี้เนี่ย
ก็คือเรื่องของที่มาสว.นะคะแล้วก็เรื่องของคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็ภาษีบาปใช่แล้วที่ใช้กับสสส.แล้วก็ไทย PBS นะคะค่ะคงจะได้เห็นความชัดเจนนะคะโดยเฉพาะที่เราอยากจะรู้กันว่าโครงสร้างของคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปแล้วก็การสร้างความปองดองเนี่ยมีทั้งหมดกี่คนเพราะว่าก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวมาว่ามี20คนใช่ไหมคะแต่ในวันนี้เองน่าจะเคาะออกมาอย่างชัดเจนว่าจะไปมีใครกันบ้างนะคะใครนี้ยังไม่รู้หรอกแต่ว่าโครงสร้างจะออกมาแล้วโครงสร้างค่ะคุณชุติมาค่ะไม่มีติดต่อคุณไพบูลย์นะคะคุณไพบูลย์อ่านไปเอาเหรอคะเอาขออภัยที่มาต่อคุณบรรชัยสอนสิรินะคะก็เป็นสมาชิกสปช.นะคะในฐานะนะคะเลขานุการคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิรูปกิจการตำรวจนี่นะคะก็ได้บอกเหมือนกันว่าในวันนี้ที่จะมีการถกลับนี่นะคะสปช.ก็เตรียมเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะวันชัยเองก็บอกว่าในวันพรุ่งนี้ขออภัย11สิงหาคมนี่นะคะที่ประชุมของสปช.จะมีการพิจารณารายงานของคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิรูปกิจการตำรวจนะคะเรื่องการจัดทำแผนปฏิรูปกิจการตำรวจมีสาระสำคัญเพื่อปฏิรูปเปลี่ยนแปลงวงการตำรวจครั้งใหญ่ในหลายด้านนะคะได้แก่หนึ่งเลยค่ะวันชัยบอกเลยนะคะว่าการบริหารกิจการตำรวจให้มีความเป็นอิสระลดการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองสองนะคะการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจมีความเป็นธรรมลดการวิ่งเต้นโยกย้ายแล้วก็ซื้อขายตำแหน่งสามค่ะการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือว่าผบ.ตร.นี่นะคะให้ได้รับการยอมรับจากข้าราชการตำรวจที่ไม่ได้แต่งตั้งจากฝ่ายการเมืองแต่แต่งตั้งจากข้าราชการตำรวจด้วยกันโอ้อันนี้คือที่หลายคนมีข้อครหาว่าเอ๊ะคนนี้ไม่เหมาะคนนั้นถือกระเป๋าเครื่องสำอางกระเป๋าวายอะไรอย่างนี้ต่อไปจะไม่มีแบบนี้แล้วนะคะต้องเป็นที่ยอมรับดีนะดีจริงๆดิฉันขออนุญาตนะคะระหว่างที่คุณชุติมาได้อ่านให้ฟังว่าแต่ละข้อที่จะปฏิรูปเนี่ยค่ะไปดูที่กราฟิกของมติชนทำได้เข้าใจง่ายเหมือนกันนะว่านายวันชัยได้มีการบอกรายละเอียดว่าจะปฏิรูปวงการตำรวจแบบไหนยังไงลองไปดูภาพของกราฟิกมติชนได้ค่ะอยู่ที่หน้าหนึ่งนี่นะคะน่าสนใจมากแล้วก็เข้าใจได้ง่ายๆนะคะมาถึงข้อที่3ที่ได้มีการบอกไปเมื่อสักครู่นี้สำหรับข้อเสนอของนายวันชัยนี่นะคะที่ในฐานะที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิรูปกิจการตำรวจนี่นะคะผลักดันสุดลิ่มที่ประตูเหมือนกันนี่นะคะจากก่อนหน้านี้ที่เสนอไปละส่วนหนึ่งแต่นายกก็บอกว่าโอ๊ยปฏิรูปตำรวจขอให้เป็นรัฐบาลชุดต่อไปปฏิรูปก็แล้วกันนี่นะคะแต่ในครั้งนี้วันชัยก็ไม่ลดละเลิกนะคะยังคงผลักดันอยู่เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะการแต่งตั้งผบ.ตร.ให้ได้รับการยอมรับจากข้าราชการตำรวจที่ไม่ได้แต่งตั้งจากฝ่ายการเมืองแต่แต่งตั้งจากข้าราชการตำรวจด้วยกันนี่นะคะนอกจากนั้นค่ะการถ่ายโอนภารกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับตำรวจให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง 5. อำนาจการสอบสวนของตำรวจมีความเป็นอิสระปลอดภัยจากการถูกแทรกแซงจากตำรวจชั้นผู้ใหญ่และฝ่ายการเมือง 6. นะคะการรับสินบนของตำรวจจะลดลงและ 7. ค่ะการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจมากขึ้นตำรวจเกณฑ์นี่ไม่ได้พูดถึงใช่ไหมคะเมื่อเช้าดิฉันว่าเข้าที่ประชุมสตช.กตร.แต่ยังไม่มีความชัดเจนออกมาชายหนุ่มอายุ20ปีขึ้นไปนะต้องไปเกณฑ์ในเดือนพฤษภาคมของทุกปีนะคะแต่ดิฉันว่ายากนะตำรวจเกณฑ์อะไรที่ใหม่ๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะปรับเปลี่ยนยากไหมมันเหนื่อยเหมือนกันนะคุณชุติมาเพราะว่าหลายคนก็ท้วงติงว่าอย่าลืมว่าตำรวจเนี่ยนอกจากจะเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เป็นผู้บังคับใช้และรักษากฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้วเนี่ยคือเขาก็มองว่าแล้วตำรวจเกณฑ์เนี่ยจะให้ทำมากน้อยขนาดไหนหรือเอามาเป็นแค่กันชนที่ทำหน้าที่เวลามีม็อบแทนทหารแล้วมันผ่อนบรรยากาศทีนี้เนี่ยตำรวจเกณฑ์เนี่ยถ้าสมมุตินะคะเหมือนกับทหารเลยอยู่กองประจำการ2ปีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วถ้าหลังจากนั้นน่ะถ้าตำรวจกลายไปเป็นมิจฉาชีพอะมันจะเป็นยังไงก็คือมันมีหลายข้อคำถามเหมือนกันนะแล้วเหตุผลอะไรถึงจะต้องมามีตำรวจเกณฑ์เพราะว่าตำรวจไม่พอตำรวจไม่พอเพราะว่าตำรวจไม่พอนี่ไม่รวมถึงตำรวจที่จะถูกให้ล้มละลายจากกรณีการยืมเงินเยอะไปครูกับตำรวจนี่เป็นข้าราชการอันดับหนึ่งอันดับสองนะคะที่มีการกู้เงินพอกู้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะจ่ายได้ดิฉันเพิ่งเจอข่าวเมื่อเช้าบอกโหเห็นตัวเลขแล้วตกใจเขาก็บอกว่าตอนนี้พยายามจะช่วยเพราะว่าส่วนมากกู้ไปแล้วเนี่ยไม่เป็นการต่อยอดหรือว่าไปทำให้มันมีเงินเข้ามาเพิ่มแต่เป็นการกู้บางคนบอกกู้ไปเที่ยวต่างประเทศส่วนมากเลยกู้ซื้อรถ
คือไม่เป็นการกู้เพื่อที่จะเอาเงินไปพัฒนาธุรกิจแต่เนี้ยเป็นการกู้เพื่อที่จะเอาไปใช้ที่ไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าไหร่เขาก็เลยบอกนี่แหละคือปัญหาที่ทำให้ตำรวจแล้วก็ครูเนี่ยเกิดการกู้เงินแล้วเกิดหนี้เสียเยอะนี่ประเทศไทยมาอยู่จุดนี้ได้ยังไงคะเนี่ยจุดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจขาดแคลนสมัยเด็กๆที่ฉันจำได้นะคะมีการรณรงค์กันว่าอุ้ยอยากให้ลูกเนี่ยได้เป็นเจ้าคนในคนเป็นคนอยู่ในเครื่องแบบ อยากให้เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อะไรแบบเนี้ยค่ะแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปไม่น่าเชื่อว่าตำรวจขาดแคลนตำรวจขาดแคลนแต่ทหารเพิ่มขึ้นก็น่าแปลกด้วยที่ว่าพูดกันถึงเรื่องนี้นั่นแหละที่มาประจำตามจุดต่างๆตอนนี้ที่กำลังมีเยอะเลยก็ส่วนหนึ่งมาจากทหารเกณฑ์นั่นแหละแต่ก็หลากหลายทัศนะคือมุมมองของผู้เสนอเรื่องนี้เขาก็ให้เหตุผลว่าตำรวจขาดแคลนแต่มุมมองของผู้ที่ไม่ได้เห็นด้วยเนี่ยก็มองว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ขาดแคลนนะแล้วก็ตำรวจชั้นสูงเนี่ยบางทีระดับสูงมีมากไปจนเฟือทำให้ระดับปฏิบัติการเนี่ยมันมีน้อยอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เยอะนะคะแล้วก็ดิฉันได้ฟังให้สัมภาษณ์อยู่ตอนนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่แหละก็เป็นระดับชั้นผู้ใหญ่นี่แหละนะคะท่านก็บอกว่าจะให้มาไม่ได้ให้มาทำหน้าที่ตำรวจตลอดจะเรียกเข้ามาช่วยงานเป็นระยะเท่านั้นเองแล้วก็จะอย่างที่คุณอรุณวัฒน์ไทยบอกนี่แหละเวลามีม็อบมีอะไรเนี่ยก็ให้มาสนับสนุนงานอะไรแบบนี้แต่ประเด็นก็คือขนาดเป็นแค่อาสาช่วยงานตำรวจจะมีปัญหาเลยมันจะเป็นปัญหาสังคมคือที่ร้องเรียนนะคะอาสาเนี่ยก็ที่ให้ทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป่าไป5ทีนะคะนั่นก็อาสานะคะจริงๆอาสาจราจรถามว่าเขาทำถูกต้องไหมทำถูกถูกไงแล้วไปเจอแบบนี้อาสาเองก็ทำตัวไม่ถูกนั่นแหละแล้วตำรวจเกณฑ์ไปแล้วจะทำตัวกันยังไงผิดที่จำหน้าไม่ได้ก็ว่าแล้วค่ะตรงนี้แหละค่ะเราดูนะคะอีกหนึ่งท่านกันบ้างไหมคะคือในส่วนของกรรมาธิการเนี่ยก็มีการประชุมท่านของสปช.เนี่ยก็มีการประชุมกันด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็มีประเด็นหลักๆเนี่ยที่ไม่เห็นด้วยนะคะ3ปมใหญ่ๆด้วยกันค่ะผู้ที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้นะคะคุณเสรีสุวรรณพานนท์ค่ะเป็นสปช.นะคะแล้วก็เป็นประธานกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของสปช.นั่นเองออกมาบอกว่าขณะนี้เนี่ยคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองและคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายกำลังรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญที่เริ่มมีความชัดเจนจากกรรมการยกร่างนะคะเพื่อเตรียมที่จะสรุปรายละเอียดทั้งหมดว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไรให้สปช.เนี่ยรับทราบจากการประเมินค่ะเห็นว่ากรรมการยกร่างยังไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเท่าใดและก็มีจุดบกพร่องแบ่งเป็นข้อๆนะคะอันที่เช่น1ระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสมทำให้เกิดรัฐบาลผสมขัดหลักเกณฑ์การบริหารบ้านเมืองเพราะทำให้รัฐบาลไม่มีเสถียรภาพการทำงาน2นายกรัฐมนตรีคนนอก3ที่มาสวที่ยังคงให้สวมีอำนาจถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ทั้งที่สวทั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะสวไม่เคยถอดถอนได้สำเร็จจึงควรให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นผู้ทำหน้าที่แทนยังมีรายละเอียดอีกหลายประเด็นที่คุณเสรีบอกว่ากำลังรอดูความชัดเจนจากกรรมาธิการยกร่างประเด็นเหล่านี้ถือเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นจุดอ่อนที่กรรมาธิการปฏิรูปการเมืองและกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายจะชี้แจงให้สปช.คนอื่นๆรับทราบว่าจะเกิดผลอย่างไรต่อบ้านเมืองเพื่อให้สปช.นั้นใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงมติร่างรัฐธรรมนูญด้วยนั่นเองค่ะหลักๆ3เรื่องนะคะที่คุณเสรีบอกมาเนี่ย1เลือกตั้งแบบสัดส่วนผสมนะ MMP นี่แหละทำให้เกิดรัฐบาลที่อ่อนแอไม่มีเสถียรภาพ2นายกคนนอกอันนี้ยังอยู่นะคะ3สวที่มาอย่างไรยังไม่ชัดนะแต่อำนาจถอดถอนเนี่ยยังอยู่แต่ที่แน่ๆเนี่ยที่เห็นอยู่ครึ่งในส่วนของมีทั้งสรรหาและเลือกตั้งเนี่ยสรรหาปลาเข้าไป123อ่ะค่ะมันก็ถือว่ามากแล้วก็อำนาจยังมากมายค่ะแหมวันนี้นี่จับตากันหลายส่วนนะคะกรรมาธิการยกร่างก็ประชุมรับกันนะคะประเด็นที่แขวนไว้3ประเด็นก็จะคุยกันวันนี้ดูว่าจะมีข้อสรุปอย่างไรส่วนสปช.ที่ฉันมองว่าก็น่าสนใจเพราะจะเป็นการชี้ทิศเหมือนกันว่าท้ายที่สุดจะมีการคว่ำหรือว่าการรับอีกส่วนหนึ่งก็คือประธานที่ก่อนหน้านี้คุณอลงกรณ์ก็ได้ออกมาบอกนะคะทางวิปของสปช.บอกว่าในระยะเวลาห่วงที่จะมีการลงมติของสปช.เนี่ยน่าจะอยู่ระหว่าง 5-7 แต่ว่าจะยังไงเนี่ยต้องรอคุณเทียนฉายให้ออกจากโรงพยาบาลก่อนเพื่อที่จะดูแล้วก็ภารกิจวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยค่ะกำหนดเนี่ยสปช.จะต้องมีการรายงานประชาชนแล้วก็ส่งมอบผลงานที่เผยแพร่ผลการดำเนินงานของสปช.
สู่สาธารณะแต่ก็ต้องดูอีกทีนึงว่าคุณเทียนฉายเนี่ยสุขภาพแข็งแรงพอที่จะแถลงได้หรือเปล่านะคะข่าวออกมาว่าออกโรงพยาบาลแล้วออกเมื่อวานค่ะเมื่อวานคุณชุติมาคุณเทียนฉายกิรนันท์นะคะประธานสปช.เนี่ยก็ได้บอกว่าเพิ่งออกจากโรงพยาบาลอันนี้เป็นแฟ้มภาพนะคะออกจากโรงพยาบาลเมื่อวานก็คือวันอาทิตย์เนี่ยนะคะหลังจากที่เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ตั้งแต่วันที่3สิงหาคม3 4 5 6 7 8 9ก็7วันด้วยกันนะคะใช้เวลาในการฟื้นตัวแล้วก็พักรักษาเนี่ยเห็นบอกต้องเป็นเดือนเลยนะคะสำหรับอาการปอดติดเชื้อไวรัสซึ่งแพทย์บอกว่าต้องใช้เวลาในการพักรักษาตัวเป็นเดือนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนายเทียนสายบอกยังทำงานไหวอยู่นะเพราะว่าเป็นช่วงที่งานสปช.ต้องเร่งทำให้เสร็จดังนั้นการแถลงข่าววันนี้นะคะวันจันทร์ที่10สิงหาคมเกี่ยวกับการจัดงานสปช.รายงานประชาชนและส่งมอบผลงานที่เผยแพร่ผลการดำเนินงานของสปช.สู่สาธารณะก็ยังไม่แน่ใจว่าจะสามารถทำงานแล้วก็ออกแถลงข่าวไหวหรือไม่ต้องขอดูร่างกายก่อนหากไหวเนี่ยก็จะมาร่วมแถลงข่าวอย่างแน่นอนนะคะซึ่งถ้าสมมุติว่าแถลงวันนี้ไม่ไหวเนี่ยนะคะเชื่อว่าการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองอะไรอย่างเงี้ย ก็คงจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องเด่นที่สปช.จะมีการเคลื่อนไหวกันนะคะค่ะทีนี้มาดูทางด้านของไม่ใช่อยู่ในสปช.ไม่ได้อยู่ในแม่น้ำทั้ง5สายนะคะแต่ว่าจะว่าอยู่ในฝากฝั่งพรรคการเมือง ก็ได้ค่ะแต่ว่าไม่ค่อยออกมาแสดงความคิดเห็นในทางการเมืองสักเท่าไหร่แต่พอมีประเด็นในช่วงของกระแสการคว่ำไม่คว่ำร่างรัฐธรรมนูญจึงได้มีความเป็นห่วงกับสถานการณ์ทางการเมืองไทยในยามนี้นั่นก็คือคุณสุวิทย์คุณกิตตินะคะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นประธานที่ปรึกษาพรรคกิจสังคมได้เปิดเผยนะคะว่าในช่วง4ปีที่ผ่านมาตนเองได้ทุนไปศึกษาต่อปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำที่ประเทศออสเตรเลียนะคะแล้วก็นำภรรยาไปอยู่ด้วยกันยังเหลืออีก1ปีก็จะจบแล้วแต่คงไม่กลับมาเล่นการเมืองอีกจะเห็นว่าหายหน้าหายตาไปนะคะก็ท่านก็เลยเล่าให้ฟังว่าได้ทุนไปศึกษาต่อที่ปริญญาเอกนะคะแต่ถามว่าอีกปีนึงเนี่ยที่เหลือกลับจบแล้วจะกลับมาไหมไม่กลับมาเล่นการเมืองอีกเพราะมองว่าบทบาทที่เหมาะสมของตัวเองไปเป็นนักวิชาการจะสามารถนำเสนอแนวทางที่ดีและมีประโยชน์ให้กับประเทศได้หากยังเป็นนักการเมืองอยู่การพูดแสดงความเห็นแนวทางแก้ไขปัญหาใดๆมักจะถูกมองว่ามีส่วนได้ส่วนเสียน่าคิดคุณสุวิทย์บอกอีกนะคะว่าห่วงสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยในเวลาอันใกล้ค่ะอาจจะเกิดความวุ่นวายขึ้นอีกไม่จบซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวเหมือนเหตุการณ์การเมืองที่เกิดในกลุ่มประเทศอียิปต์และประเทศตะวันออกกลางหรือที่เรียกว่าอาหรับสปริงซึ่งขณะนี้ยังไม่มีหนทางชัดเจนนะคะว่าแก้ไขความขัดแย้งภายในประเทศที่เป็นรากเหง้าของปัญหาแท้จริงได้สำเร็จโดยมองว่าการปฏิวัติยึดอำนาจของคสช.ครั้งนี้ก็ไม่ใช่ทางออกของประเทศค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่สายตาต่างชาตินั้นมองไทยอยู่ในเวลานี้คือคนไทยจะมองยังไงไม่รู้นะคะกลุ่มบางกลุ่มอาจจะมองว่าเนี่ยคณะคสช.เป็นคนที่เข้ามาหยุดเลือดสามารถที่จะนำไปสู่การปฏิรูปประเทศได้อย่างมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืนแล้วก็จะนำไปสู่ความปรองดองได้แต่หลายคนที่เขาอยู่ต่างประเทศแล้วเขามองกลับมาเหมือนเป็นแบบ bird eye view เนี่ยค่ะภาพมุมสูงแล้วดูว่าแบบเอ๊ะไม่น่าใช่นะดูแล้วน่าเป็นห่วงว่ามันจะยิ่งเกิดปัญหาบานปลายอาจจะนำไปสู่อาหรับสปริงซึ่งตอนนี้ก็มีกระแสเรื่องของไทยสปริงขึ้นมาเนี่ยนะคะพูดกันอยู่แล้วก็การเข้ามาของการยึดอำนาจอะไรเนี่ยก็ไม่ใช่ทางออกนะคะหายไปนานนะคะสำหรับท่านผู้นี้นี่นะคะออกมาเนี่ยก็เป็นตัวชี้วัดอะไรได้หลายอย่างไม่ว่าบ้านเมืองมันอาจจะแย่เกินเยียวยาถึงออกมาพูดทักท้วงเตือนสติใครหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะคะก็น่าสนใจสำหรับท่าทีของคุณสุวิทย์คุณกิติท่านผู้นี้นี่นะคะหรือซัมเมอร์สปริงซัมเมอร์ยังเรียนไม่จบไงเหลืออีกปีหนึ่งก็เลยกลับมาเมืองไทยก็เลยเอาซะหน่อยนะบอกหน่อยว่าอ๋อโอ้น่ากลัวนะอาหรับสปริงถ้าเป็นไทยสปริงขึ้นมานี่ก็ยุ่งกันนะสปริงซองก็จะหอมหน่อยนะถ้าเป็นแป้งใช้บ่อยอะสิไม่เคยรู้จักเลยอะค่ะรู้แต่ว่าแป้งต่างหอมไงถ้าแป้งต่างหอม
ทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวในส่วนของภาคประชาชนนี่นะคะจากที่ห้องข่าวเล่าเรื่องเช้าของเราก็ได้มีการพูดถึงความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนกลุ่มนี้นี่นะคะที่ได้มีการนัดรวมตัวกันที่หน้าเรือนจำนะคะซึ่งก็เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับนักโทษนะคะที่ถูกจับกุมถูกซ้อมหลังการรัฐประหารของคสช.นี่นะคะก็จะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้ที่เป็นข่าวเป็นคราวออกมาก็อย่างเช่นคุณสรรเสริญศรีอุ่นเรือนเป็นต้นที่มีข่าวออกมาว่าถูกช็อตด้วยกระแสไฟฟ้านี่นะคะก็ออกมาจากเรือนจำและก็มานัดจัดกิจกรรมกันเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะบรรยากาศค่ะที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพช่วงบ่ายคือได้มีการนัดแนะกันวันที่9สิงหาคมคือเมื่อวานนี้ในช่วงบ่ายๆนี่นะคะมีประชาชนในนามกลุ่มเมล็ดพริกประมาณ20คนนะคะนำโดยนางสาวสวรักษ์คงงามนะคะจัดงานสนทนาหน้าคุกครั้งที่1ค่ะก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ประชาชื่นนะคะนำแผงเหล็กเนี่ยมากั้นแล้วก็เจรจาขอให้ยุติในการจัดงานดังกล่าวซึ่งจากการเจรจาระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับนางสาวสวรักษ์นะคะก็ได้ข้อสรุปว่าหากมีความประสงค์จะจัดงานก็ต้องอยู่ในกรอบคือไม่มีการใช้เครื่องขยายเสียงแล้วก็ห้ามพูดในเรื่องของการเมืองและห้ามให้ร้ายคณะคสช.ซึ่งทางกลุ่มเมล็ดพริกนะคะก็ตกลงที่จะนั่งสนทนากันแบบเฉยๆเนี่ยนะคะซึ่งผู้ที่ออกมาเปิดเผยกับพีซนิวของเราเนี่ยนะคะก็คือนางสาวสวรักษ์ได้มีการกล่าวถึงในการจัดกิจกรรมดังกล่าวด้วยนะคะว่าหลังการรัฐประหาร22พฤษภาคมในปี57เป็นต้นมามีการจับกุมผู้ที่แสดงความคิดเห็นทางการเมืองผู้ที่เห็นต่างกับคสช.รวมถึงการซ้อมผู้ต้องขังการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงออกเพื่อให้มีการทบทวนในการจับกุมผู้ที่เห็นต่างเท่านั้นไม่มีเจตนาแอบแฝงอะไรไม่มีเจตนาแฝงแต่อย่างใดและหากคสช.ต้องการสร้างความปรองดองก็ควรให้ฝ่ายที่เห็นต่างได้แสดงออกบ้างนะฮะฟังเสียงของผู้นำในการจัดงานค่ะเห็นแล้วว่าเรามาถึงสถานที่จัดงานเนี่ยก่อนเวลาบ่ายโมงเล็กน้อยปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่ก็ได้นำรั้วกั้นสีเหลืองมากีดกั้นไม่ให้เราเข้าไปจัดกิจกรรมในพื้นที่ที่เราต้องการประสงค์ที่จะจัดแต่เรายังยืนยันณเวลานี้ว่าเราต้องการที่จะแสดงความคิดเห็นบอกกล่าวเล่าเรื่องทางสังคมว่าณวันนี้มันมีนักโทษที่ถูกกักขังเพราะการแสดงความคิดทางการเมืองอย่างชัดเจนบรรยากาศของเสรีภาพไม่เกิดขึ้นในสังคมไทยเพราะฉะนั้นเราต้องการที่จะบอกว่าเราอยากจะพูดถึงคนที่มันติดคุกอยู่ก็คสช.ไม่ให้แต่เราก็อยากจะเรียกร้องว่าถ้าคุณอยากจะปรองดองในสถานการณ์แบบนี้คุณก็ต้องให้โอกาสคนที่ไม่ได้พูดได้พูดเสียบ้างนอกจากนี้นะคะคุณสวรักษ์เนี่ยค่ะก็ยังกล่าวถึงกรณีที่คุณสรรเสริญศรีอุ่นเรือนนะคะก่อนหน้านี้ที่ถูกควบคุมตัวจากกรณีมีการโยงว่าคุณสรรเสริญกับคดีปาระเบิดหน้าศาลอาญาว่าเกี่ยวข้องกันนี่นะคะหลังจากที่ถูกจับกุมก็ได้มีการซ้อมทรมานคุณสรรเสริญอย่างชัดเจนซึ่งผู้ต้องหาได้มีการออกมาเรียกร้องนะคะแล้วก็ร้องเรียนเนี่ยหลายครั้งแต่ไม่ได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่รัฐแต่อย่างใดซึ่งอยากให้สังคมรับทราบถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นด้วยนะคะเป็นการจัดกิจกรรมครั้งแรกครั้งที่หนึ่งเท่านั้นนะคะที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพเมื่อวานนี้ได้มีการนัดแนะกันในช่วงบ่ายๆแต่ว่าก็ได้มีข้อห้ามจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะว่าต้องอยู่ในกรอบนะต้องไม่มีการใช้เครื่องขยายเสียงห้ามพูดในเรื่องของการเมืองแล้วก็ห้ามพูดให้ร้ายคณะคสช.ด้วยนะคะซึ่งทางกลุ่มผู้ที่มาจัดกิจกรรมนั้นก็ตกลงกันว่าจับกลุ่มพูดการสนทนากันเฉยๆก็ไม่ได้มีการพูดในเชิงของผ่านเครื่องขยายเสียงแต่อย่างใดนะคะก็ผ่านพ้นไปค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าเสียงนี้จะดังพอไปถึงคสช.ด้วยหรือไม่กับการจับกลุ่มกรณีคุณสรรเสริญศรีอุ่นเรือนก่อนหน้านี้ก็ไม่น่าจะดังนะคะเพราะว่าไม่มีเครื่องขยายเสียงคือคุยกันแค่เงียบๆแล้วเรื่องเนี่ยก็เงียบไปหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้อย่างที่หลายฝ่ายได้ออกมาเรียกร้องนะคะว่าเอ๊ะจุดต่างๆที่เกิดขึ้นบริเวณขาหนีบบริเวณช่องท้องของคุณสรรเสริญเนี่ยมันเกิดเพราะอะไรท่านนายกเองหัวหน้าคสช.ก็บอกยุงกัดหรือเปล่าใช่นั่นคือเสียงสุดท้ายนะคะที่ได้รับทราบว่าเอาสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากที่ได้รับช่วงต่อคุณสรรเสริญมาจากทางทหารเนี่ยก็บอกว่าตอนตรวจเนี่ยก็ไม่เห็นว่าไม่พบร่องรอยผู้ที่ดิฉันจะใช้คำว่าผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหาคะเอาผู้ถูกกล่าวหาก็แล้วกันนะกล่าวหาว่านู่นนี่นั่นต่อคสช.เนี่ยนะคะไม่ได้บอกเจ้าหน้าที่พยาบาลหรือว่าหมอนี่ว่ามีอะไรซึ่งจริงๆแล้วหลายคนก็ถามกลับว่าเราจะกล้าไหม
พอหลังจากที่เข้าเรือนจำไปถึงมีการเปิดเผยนะคะว่าโอ้นี่คุณสรรเสริญนี่เป็นขนาดนี้แล้วก็ถึงมาตอบกันเป็นเสียงสุดท้ายว่าอาจจะโดนยุงกัดหนึ่งในประเด็นที่คณะจัดงานได้พูดถึงก็คือถ้าอยากจะสร้างความปรองดองกันจริงๆเนี่ยต้องเปิดโอกาสให้คนที่ไม่ได้พูดเนี่ยได้พูดบ้างแต่ก็อย่างที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะคนเป็นเนี่ยแล้วก็พูดได้แต่ก็ถูกจำกัดไม่ให้พูดนะคะยิ่งไปกว่านั้นถ้าเป็นคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะพูดมันไม่มีเลยค่ะแล้วการที่จะเรียกร้องหาความเป็นธรรมในห้วงเวลานี้มันก็เลยริบหรี่ลงไปด้วยก็เหลือเพียงแต่ญาติญาติที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นที่จะเปล่งเสียงที่เปล่งออกไปอย่างไรมันก็ดูบางเบาแล้วไม่รู้ว่าถึงหูกับผู้มีอำนาจหรือไม่อย่างไรนะคะต่อกรณีการเสียชีวิตในการสลายชุมนุมปี53ค่ะล่าสุดสืบเนื่องมาจากกระแสข่าวก่อนหน้านี้นะคะว่าผู้มีอำนาจแล้วก็เป็นอธิบดี DSI คนล่าสุดเนี่ยเป็นผู้พูดหรือไม่อย่างไรว่ามีการใช้เพียงแต่กระสุนยางแต่ท้ายที่สุดได้ออกมาปฏิเสธทำให้ทางด้านของคุณณัฐพัฒน์อัคฮาตค่ะน้องชายของนางสาวกมลเกตอัคฮาตพยาบาลที่เสียชีวิตในเหตุการณ์สลายการชุมนุมปี2553นะคะได้มีการให้สัมภาษณ์ค่ะกับทางทีมข่าวพีซทีวีบอกว่าในวันนี้นะคะคุณพยาอัคฮาตมันดาแล้วก็คุณพันศักดิ์ศรีเทพซึ่งเป็นบิดาของนายสมพันธ์ศรีเทพเนี่ยนะฮะซึ่งก็เป็นญาติวีรชนทั้งสิ้นคือผู้สูญเสียกันทั้งสิ้นล้วนแล้วแต่เสียชีวิตในเหตุการณ์การสลายการชุมนุมปี2553นะคะรวมไปถึงคุณณัฐพัฒน์วันนี้จะเดินทางไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะหรือว่า DSI ถนนแจ้งวัฒนะค่ะเพื่อขอพบกับนางสุวรรณาสุวรรณจุฑาอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษสอบถามเกี่ยวกับรายงานการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะคะว่าได้ใช้กระสุนยางปราบปรามผู้ประท้วงแต่จากหลักฐานแน่นหนาที่มีอยู่รวมทั้งการชันสูตรศพได้ข้อสรุปว่าพลเรือนเสียชีวิตจากกระสุนจริงแล้วก็จะไปสอบถามถึงคณะกรรมการซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.นั้นได้สั่งให้ตั้งขึ้นใหม่เพื่อสอบสวนในเรื่องนี้เนื่องจากพวกตนไม่ไว้ใจคณะทำงานที่ตั้งมาจากพวกเดียวกันแล้วมาตัดสินคดีของพวกเดียวกันและยังขอรับทราบความคืบหน้าของการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้ด้วยไปฟังเสียงคุณณัฐพัฒน์ค่ะคือพรุ่งนี้เนี่ยก็จะไปกัน3คนก็คือญาติผู้เสียจากเหตุการณ์ปี53ก็คือจะไปก็ไปยื่นหนังสือแล้วก็ไปสอบถามใน2ประเด็นประเด็นแรกคือจะเอาเอกสารส่วนหนึ่งของทางที่เชื่อถือได้ทางศาลหรือทางฝ่ายตำรวจที่ชี้ว่าการกระทำการตายของประชาชนในปี53อ่ะซึ่งส่วนใหญ่หรือแทบทั้งหมดจะเป็นการตายจากกระสุนจริงไม่มีใครตายจากกระสุนยางแล้วก็เป็นการกระทำที่มาจากทางฝ่ายของเจ้าหน้าที่รัฐแทบทั้งหมดนะส่วนประเด็นที่สองก็คือจะไปสอบถามในคดีที่เหลืออยู่แล้วก็จะไปสอบถามเกี่ยวกับคณะกรรมการที่ตั้งใหม่ที่คสช.สั่งตั้งใหม่อ่ะนะตรงนี้จะเป็นเพราะว่าพวกเราก็ไม่ค่อยต้องยอมเพราะเราไม่ได้ไว้วางใจเลยไม่มีความไว้วางใจเลยเพราะว่าคณะที่ตั้งขึ้นมารวมจุนรวมตัวคสช.เนี่ยก็มีส่วนในการฆ่าคนในปี53เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจะมาตั้งเองก็คงให้เป็นคู่กรณีมาตั้งมันก็ไม่ถูกต้องมันก็ไม่น่าไว้ใจก็คือจะไปสอบถามแล้วถ้าเกิดเป็นไปได้ก็จะขอเจอคณะกรรมการชุดนี้เลยและสอบถามว่ามันไปถึงไหนแล้วมีความบริสุทธิ์ใจแค่ไหนที่ทำคุณณัฐพัฒน์ก็กล่าวอีกนะคะบอกว่าในวันนี้นะคะเวลา 13:00 นค่ะอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษจะลงมารับหนังสือด้วยตัวเองถ้าเป็นไปได้พวกตนยังอยากจะพบกับคณะกรรมการที่คสช.ตั้งขึ้นมาใหม่เพื่อสอบสวนคดีการสลายการชุมนุมอีกด้วยก็ความต้องการของคุณณัฐพัฒน์ไม่ทราบว่าจะสำเร็จผลไปได้สักกี่มากน้อยนะคะและคำถามที่พกไปจะได้คำตอบแบบไหนกลับมาเนี่ยก็พอจะคาดการณ์กันได้ล่วงหน้าว่าชัดเจนว่าคงจะได้คำตอบที่ไม่ชัดเจนดิฉันมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็น่าจะเกิดขึ้นกับทุกคนถ้าตกอยู่ในภาวะการเดียวกันกับญาติวีรชนนะคะว่า1การออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่มีการใช้กระสุนจริงเลยมีแต่กระสุนยางที่ออกมาให้ข่าวก่อนหน้านี้เนี่ยสร้างความไม่สบายใจแล้วคนที่ตายเนี่ยคำสั่งศาลออกมาก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าตายจากกระสุนปืนความเร็วสูงที่มาจากฝั่งเจ้าหน้าที่รัฐแม้จะไม่สามารถระบุชื่อว่าต
ามเนี่ยนะคะแล้วมาพูดแบบนี้เนี่ยมันสร้างความไม่มั่นใจในกระบวนการสำหรับญาติผู้เสียชีวิตอีกส่วนหนึ่งก็คือคณะกรรมการสอบสวนชุดใหม่ที่ถูกตั้งขึ้นมาซึ่งไปไล่เลียงดูรายชื่อแต่ละคนแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยก็เป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ปี53แล้วอะไรคือสิ่งที่จะทำให้พวกเขามั่นใจว่าการสอบสวนที่ตั้งขึ้นมาใหม่เนี่ยค่ะมันจะเป็นไปด้วยความสุจริตยุติธรรมก็คือดูแล้วเนี่ยค่ะเชื่อว่าถ้าใครตกอยู่ในสภาพเดียวกันเนี่ยดิฉันว่าก็ต้องทำแบบนี้แหละก็รอดูนะคะวันนี้เนี่ยไปพบคุณสุวรรณาสุวรรณจุฑะแล้วจะได้เจอกับคณะกรรมการสอบสวนชุดใหม่ด้วยหรือเปล่าเพื่อที่จะได้พูดคุยกันเพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของประธานนปช.ก็เป็นห่วงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็มีการทักไปที่ปปช.แล้วค่ะโดยคุณจตุพรพรหมพันธ์นะคะประธานนปช.ได้พูดผ่านรายการมองไกลนะคะออกอากาศเมื่อวานนี้ค่ะวันอาทิตย์นะคะผ่านทาง YouTube ได้บอกค่ะว่าคณะกรรมการปปช.เนี่ยต้องให้ความยุติธรรมในการสืบสวนข้อเท็จจริงคดีสลายการชุมนุมในปี53ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต99ศพเพราะว่าที่ผ่านมาปปช.ไม่เคยที่จะเรียกฝ่ายถูกปราบปรามฝ่ายเสียชีวิตไปเป็นพยานเลยเชิญแต่ฝ่ายปราบปรามเข้าให้ข้อมูลเพียงฝ่ายเดียวซึ่งใครก็ทราบว่าการเลือกพยานฝ่ายเดียวผลลัพธ์เนี่ยจะเป็นอย่างไรคุณจตุพรบอกนะคะว่าส่วนตัวขอเรียกร้องความยุติธรรมในการสอบสวนปปช.ควรที่จะเชิญพันตำรวจเอกประเวศมูลประมุขซึ่งเป็นผู้ตรวจราชการของกระทรวงยุติธรรมซึ่งเคยเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวน99ศพและพลตำรวจโทศิวรารังสิพรามนกุลผู้บัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งเป็นหนึ่งในพนักงานสอบสวนชุดปัจจุบันเข้าให้ถ้อยคำเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงทั้งสองด้านและอาจเป็นจุดพลิกคดีให้ความจริงได้ปรากฏต่อสังคมฟังเสียงคุณจตุพรค่ะผมเองพยายามจะเรียกร้องว่าเพื่อดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมหัวหน้าพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับคนที่แล้วพันตำรวจเอกประเวศและเนี่ยนะครับที่ได้รับการแต่งตั้งเพิ่มในปัจจุบันเข้าไปนั้นคือพลตำรวจโทศรีวราผู้บัญชาการตำรวจนครบาลปปช.ต้องเรียกเข้าไปทั้งสองคนเพราะเหตุเนี่ยนะครับที่ผมบอกว่าไม่ให้ตามอธิบดีดีเอสไอเพราะท่านไม่ได้เป็นพนักงานสอบสวนแต่อดีตเนี่ยนะครับตำรวจที่ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนพันตำรวจประเวศนั้นเขาได้สอบสวนหลากหลายกรณีในจำนวนในแต่ละศพที่เกิดความตายและผู้ได้รับการบาดเจ็บพลตำรวจโทศรีวราผู้มาใหม่แน่นอนที่สุดเลยนะครับก็สามารถไปตรวจสอบย้อนหลังอะไรกันมากมายแทนที่ว่าปปช.เนี่ยนะครับรวบรวมพยานจากกลไกพูดง่ายๆว่านั่งอยู่ในสอชอทั้งสิ้นน่ะมาเป็นพยานให้แก่กันแล้วไม่มีพยานฝ่ายถูกปราบปรามฝ่ายตายฝ่ายบาดเจ็บแม้แต่เพียงรายเดียวเข้าไปนั้นธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติมาต่อกันที่ความเห็นของคุณจตุพรนะคะหลังจากเมื่อช่วงที่ผ่านมาเราได้แจ้งข่าวว่าทางด้านของคุณณัฐพัฒน์นะคะซึ่งเป็นน้องชายของคุณกมลเกตเนี่ยจะไปยื่นหนังสือถึง DSI กรณีการตั้งพนักงานสอบสวนชุดใหม่ขึ้นมาแล้วก็มีการบอกข่าวเล่าความว่าเท่าที่มีการเรียกเจ้าหน้าที่ทหารมาเนี่ยทหารก็บอกว่าใช้แต่กระสุนยางไม่มีกระสุนจริงก็เลยเกิดความไม่สบายใจกันและถ้ามีโอกาสอยากจะขอพูดคุยกับคณะกรรมการชุดใหม่ในส่วนของคุณจตุพรนะคะประธานนปช.เองก็บอกว่าในส่วนปปช.ก็ควรที่จะให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่เสียชีวิตด้วย
โดยจากการไต่สวนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีแต่เรียกในฝากฝั่งของผู้ที่ปราบปรามไปให้ข้อมูลฝ่ายเดียวส่วนผู้ที่ถูกปราบปรามเนี่ยก็ไม่ค่อยจะได้ถูกเรียกเท่าไหร่แม้ว่าล่าสุดนะคะจะออกมาบอกว่าก็นี่ไงสักประมาณวันที่13สิงหาคมเนี่ยจะมีการเรียกในส่วนของพยานที่คุณหมอเวงได้มีการอ้างเพิ่มเติมก็ตามเนี่ยนะคะคุณจตุพรก็มองว่าก็ส่วนมากแล้วที่เข้าไปให้ถ้อยคำหรือว่าเข้าไปบอกข้อมูลกับปปช.เนี่ยมันก็มีแต่ผู้ปราบปรามเพียงฝ่ายเดียวและถ้าเกิดจะทำให้มันเกิดความยุติธรรมแล้วก็ไม่เกิดข้อแคลงใจเนี่ยควรที่จะเรียกทางด้านของพันตำรวจเอกประเวศมูลประมุกนะคะซึ่งเคยเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดี99ศพพร้อมกับพลตำรวจโทศิวราเนี่ยไปให้ข้อมูลพร้อมๆกันด้วยนะคะนอกจากประเด็นนี้ค่ะคุณจตุพรก็ยังได้มีการพูดถึงการแต่งตั้งผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่ที่จับตากันอยู่นะคะว่าใครเนี่ยจะได้เป็นเนี่ยนะคะก็บอกเลยค่ะว่าคนที่จะเกษียณก็คือพลเอกอุดมเดชเนี่ยนะคะในเดือนกันยายนเนี่ยพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีบอกว่าพยายามจะทำให้ดีที่สุดและมีอำนาจตัดสินใจสูงสุดอยู่แล้วแสดงให้เห็นว่าขณะนี้ยังมีการต่อรองพิจารณาผู้จะมาเป็นผู้บัญชาการทหารบกเพราะแคนดิเดตทั้งสองคนเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาฝั่งหนึ่งมาจากสายบูรพาพยัคฆ์ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นน้องของนายกรัฐมนตรีความจริงแล้วใครจะมาเป็นก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับนปช.เพราะมองว่าไม่สามารถป้องกันการยึดอำนาจได้แต่จำเป็นที่จะต้องติดตามเพราะว่ามีความสำคัญทางการเมืองในอนาคตสื่อบางฉบับจับตาเรื่องของการแต่งตั้งผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่นี่บอกเลยนะคะว่าเป็นการขับเคี่ยวระหว่างวงสุวรรณกับจันโอชาไม่ใช่นาควานิชคือแคนดิเดตมีอยู่2คนนะคะพลเอกธีรชัยนาควานิชและอีกคนนึงก็คือนี่แหละค่ะน้องชายนายกพลเอกปรีชาจันโอชาหลายคนก็บอกพลเอกธีรชัยนามสกุลนาควานิชแล้วมาวงสุวรรณได้ยังไงก็บอกเอาก็พลเอกธีรชัยเนี่ยเป็นน้องรักของพลเอกประวิตรวงสุวรรณซึ่งพลเอกธีรชัยเนี่ยก็สายบูรพาพยัคฆ์แต่ก็ดูแหละว่าท้ายที่สุดเนี่ยจะตัดสินเลือกใครระหว่างธีรชัยกับปรีชาทั้งสองคนเนี่ยสายบุรพาพยัคฆ์ทั้งคู่แต่ว่าความสัมพันธ์เนี่ยจะแนบแน่นปรีชาไม่ใช่บุรพาพยัคฆ์ค่ะไม่ใช่เป็นแต่เป็นแค่เป็นน้องรักน้องเป็นน้องแท้เป็นน้องของพลเอกประยุทธ์ซึ่งจริงๆคุณจตุพรบอกก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับปปช.นปช.หรอกนะแต่มันเกี่ยวกับการเมืองซึ่งก็สำคัญมากๆนะก็เลยต้องจับตากันนะ30กันยารู้กันละค่ะใครจะได้เป็นผบ.ทบ.คนใหม่ต่อจากพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรค่ะพูดถึง30กันยาในวงแวดวงการศึกษานี่มันก็มีด้วยนะอย่างทางคุณสมคิดอาจารย์สมคิดเลิศไพฑูรย์เนี่ยค่ะเห็นว่าก็ต้องมีการลาออกจากราชการเพื่อที่จะรั้งตำแหน่งอธิการบดีด้วยนะอันเกี่ยวเนื่องมาจาก30กันยายนเนี่ยค่ะนี่มีอีกคนนึงกสทช.เลขาคุณถากรเดิมบอกว่ายื่นใบลาออกแล้วใช่ไหมคะรู้สึกโดนเบรกนะคะโดนงานเด่นให้อยู่ต่ออย่างนั้นไม่แน่ใจว่าด้วยเหตุผลอะไรจะด้วยผลงานเด่นหรือไม่เด่นแต่โดนเบรกไว้ก่อนก็ถือว่า30กันยาเนี่ยหลายคนจะหมดวาระหลายคนจะเกษียณก็มีการแต่งตั้งในระดับใหญ่ๆเนี่ยก็หลายที่เลยทีเดียวนะคะหลายจุดนะคะโดยเฉพาะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี่ประหลัดออกมาแฉกันเลยนะบอกว่าตำแหน่งข้าราชการที่จะมีการโยกย้ายเป็นช่วงเวลาแห่งการโยกย้ายในช่วงของเดือนกันยาเนี่ยหลักแสนบาทต่อคนนะข้าราชการภายในอ่ะที่ได้มีการยื่นซองกันไปแล้วเนี่ยผู้ที่เป็นประหลัดออกมาแฉเองเลยอ่ะแล้วอย่างนี้เราก็โหอยากรู้เหมือนกันว่าข้าราชการเงินเดือนหลักหมื่นแต่ทำไมมีเงินจ่ายซองเดือนละเป็นครั้งเป็นแสนนี่อย่าให้คุณสมัครได้ออกมานะค่ะผอ.กรมอุทยานคนเก่าอะค่ะที่บอกให้พานธูปเทียนมาให้ขอขมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก่อนเกษียณแป๊บเดียวไปเลยนะแกโดนบัตรสนเทศอะไรเยอะแยะมากมายคุณสมัครดอนนาปีจำนามสกุลได้ละไปต่ออีกหนึ่งเรื่องไหมคะมาต่อที่เรื่องของการสร้างความปรองดองนะคะที่ทางด้านของครม.เองเนี่ยแหละค่ะจะมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อที่จะสร้างความปรองดองดูแลเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยนะคะล่าสุดทางด้านของนายอดุลเขียวบริบูรณ์ค่ะกรรมการศึกษาแนวทางสร้างความปรองดองสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าสปช.นะคะก็บอกว่าตามที่สมาชิกสปช.บางคนนั้นเนี่ยเสนอคว่ำรัฐธรรมนูญเพื่อให้คสช.นะคะหรือว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเนี่ยปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง2ปีแต่สิ่งสำคัญกว่าการอยู่ต่อก็คืออยู่เพื่ออะไร
ส่วนตัวเนี่ยเห็นว่าการสร้างความปรองดองเป็นหัวใจของการปฏิรูปหากเลือกตั้งในที่ความปรองดองนั้นยังไม่เกิดสังคมก็จะกลับสู่วงจรความขัดแย้งแบบไม่รู้จบดังนั้นค่ะจึงเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีปรับคณะรัฐมนตรีนำคนที่มีความรู้ความสามารถจากทุกกลุ่มทุกขั้วสีเข้ามาช่วยงานรัฐบาลเป็นลักษณะรัฐบาลช่วยชาติหรือครม.ปรองดองแนวทางนี้เนี่ยจะช่วยละลายความขัดแย้งในบ้านเมืองลงไปได้อีกทั้งยังเป็นการเปิดทางให้กลุ่มขัดแย้งมาช่วยกันฉุดประเทศไทยให้พ้นจากปากเหวพลิกวิกฤตด้านต่างๆโดยเฉพาะเศรษฐกิจสร้างความปรองดองให้เป็นเครื่องมือสร้างชาติให้มั่นคงแข็งแรงก่อนจะกลับไปสู่การเลือกตั้งค่ะมีคำใหม่มาอีกแล้วนะคะโดยคุณอรุณเขียวบริบูรณ์นะค่ะรัฐบาลช่วยชาติก่อนหน้านี้มีรัฐบาลแห่งชาติแต่โดยรัฐบาลเฉพาะกิจรัฐบาลเฉพาะการแต่โดยไอเดียเนี่ยดิฉันว่าไม่ต่างกันหรอกก็คือแนวความคิดคือให้เอาคนในทุกกลุ่มทุกสีทุกขั้วเนี่ยมาทำงานรวมกันแต่ทีนี้ประเด็นหลักอยู่ที่ความชอบธรรมของการเข้ามาบริหารประเทศไงฮะคือถ้าเป็นนักการเมืองหรือว่าพรรคการเมืองที่ยึดแนวทางประชาธิปไตยเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถเข้ามาร่วมงานกับคณะบริหารที่มาจากการรัฐประหารหรือไม่ได้มาจากประชาชนได้ต่อให้ไม่มีการรัฐประหารก็เหอะเกิดวันหนึ่งเนี่ยเพื่อไทยจะบอกให้เพื่อไทยลุกขึ้นมาจับมือกับประชาธิปัตย์แล้วก็พรรคการเมืองอื่นๆพยักหน้ากันสองสามทีแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลกันขึ้นมาเองเนี่ยก็ไม่ได้ค่ะคือประชาชนไม่ได้ฉันทามติคุณในการเข้ามาบริหารประเทศต่อให้เก่งขนาดไหนก็เถอะแต่ถ้าไม่มีความชอบธรรมแล้วเนี่ยคุณไม่มีเหตุผลอะไรจะมาอ้างทำหน้าที่แทนการตัดสินใจของประชาชนเลยนะคะเรื่องนี้เนี่ยถ้าหลักการเดียวกันกับรัฐบาลแห่งชาติที่มีการเสนอก่อนหน้านี้นะยังจำเสียงสมาชิกพรรคเพื่อไทยได้อยู่เลยนะคะที่บอกว่าคือการจะเอาแค่กลุ่มพรรคการเมืองเผื่อไทยประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นเพียงแค่กลุ่มนึงอะพวกคุณจะมองข้ามประชาชนไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถึงแม้ว่าเพื่อไทยจะได้ประโยชน์จากการที่จะเข้ามาบริหารประเทศจากข้อเสนอที่บอกว่าก็เป็นรัฐบาลเพื่อชาติเนี่ยดิฉันมองว่าเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยทั้งหมดนะแม้จะคิดว่าเข้ามาแล้วมันจะได้ประโยชน์ร่วมกันเนี่ยค่ะก็มีกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยก็กลับไปเหมือนที่คุณนิชนันบอกอะค่ะว่าแล้วทำไมถึงไม่โยนทุกอย่างลงไปให้ประชาชนตัดสินใจคือมันมีคนบางคนหรือว่ากลุ่มบางกลุ่มที่มีแนวคิดว่าการที่จะปรองดองกันได้เนี่ยคือทุกๆฝ่ายได้รับผลประโยชน์ร่วมกันจึงคิดว่าการที่จะมีรัฐบาลแห่งชาติขึ้นมาเนี่ยก็คือเป็นการแชร์ผลประโยชน์ไงใครที่อาจจะเคยเสียผลประโยชน์หรือว่าขาดผลประโยชน์ก็เอาทุกฝ่ายเนี่ยมารวมกันเพื่อที่จะได้ประโยชน์ร่วมกันแต่คงลืมคิดไปอะค่ะว่าถ้าเอากลุ่มการเมืองหรือฝักฝ่ายพรรคการเมืองเนี่ยเอามาเป็นรัฐบาลแห่งชาติแล้วถามว่าประชาชนเนี่ยจะได้อะไรแล้วอุดมการณ์ที่แต่ละพรรคการเมืองเนี่ยเขาก็มีอยู่แล้วแนวนโยบายที่แต่ละพรรคการเมืองเขาก็มีอยู่เนี่ยค่ะมันจะเอามารวมกันได้ยังไงคือเหมือนแนวคิดกันคนละมุมอ่ะเขาไปคิดว่าเอาผลประโยชน์มารวมกันเดี๋ยวก็จบเสียกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่ต่างประเทศอ่ะเขาจะมีพรรคต่างๆนะภายใต้ระบอบประชาธิปไตยที่มีแนวคิดต่างกันนะแล้วก็วัดพรรคเลเบอร์พรรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วัดกันที่การเลือกตั้งคือประชาชนเห็นด้วยกับนโยบายของพรรคไหนเนี่ยก็เอาตามนั้นเหมือนก่อนหน้านี้ที่กรีซเนี่ยฮะพรรคที่ได้เข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยชูนโยบายในการหาเสียงว่าถ้าได้เข้ามาเนี่ยจะไม่ชำระหนี้จะเจรจาต่อร้องเรื่องนะประชาชนก็แห่ไปเลือกเลือกแล้วก็คือต้องดำเนินตามนโยบายไงฮะแต่ท้ายสุดเขาก็ไปแตะเกมที่หมิ่นที่สุดอะแต่สุดท้ายก็ถอยกลับมาในจุดที่มันเป็นไปได้จริง อะไรแบบนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือประชาชนตัดสินใจเองคือถ้าคุณชูความเป็นอนุรักษ์นิยมและประชาชนเขาชอบเดี๋ยวเขาก็เลือกเองหรือพอคุณชูความก้าวหน้าประชาชนเขาชอบเขาก็เลือกเองหรือเลือกก้าวหน้าแล้วไม่ดีจริงเขาก็กลับมาเลือกประชานิยมเองเหมือนอเมริกาก็กลับไปกลับมากันตลอดไม่ดีจริงต้องให้ประชาชนตัดสินนะไม่ใช่คณะไหนเอาอะไรออกมาผ่านกลไกการเลือกตั้งนั่นแหละนะคะแล้วถ้าติดใจนะคะในหอมหัวในการเข้าสู่อำนาจก็ลงเลือกตั้งตั้งพรรคกันมาแล้วก็ลงเลือกตั้งถูกต้องชูนโยบายไปเลยปฏิรูปก่อนเลือกตั้งจะชูยังไงแล้วอยากจะรู้เหมือนกันว่าเสียงประชาชนที่เลือกเนี่ยเท่าไหร่นั่นแหละหรือเนี่ยค่ะชูเอาเป็นนโยบายหลักเลยของการเลือกตั้งครั้งหน้าทุกพรรคจะต้องมีเรื่องของการปฏิรูปว่าคุณจะปฏิรูปอะไร1 2 3 4ส่วนนโยบายอื่นก็เอามาแซมกันคือให้มันเป็นวาระแห่งชาติวาระของการปฏิรูปไปเลยแต่ให้ประชาชนคนตัดสินไงฮะไม่ใช่คุณ
ก็ไปเลือกกันใครก็มาไม่รู้ก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเอามาปฏิรูปเป็นวาระแห่งชาติแต่ไม่ใช่วางกรอบตายตัวไว้นะคะไม่ใช่วางกรอบตายตัวว่าต้องทำแบบนี้ตามที่ฉันเขียนนะคะอันทีนี้เรามาต่อกันอีกหนึ่งประเด็นค่ะเรื่องของการถอดยศพันตำรวจโททักษิณหลายคนเนี่ยคงงงบอกว่าอ้าวก็ตอนนี้เรื่องมันอยู่ที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอยู่ไม่ใช่หรือแล้วอยู่ดีๆเนี่ยทำไมเรื่องถึงมาอยู่ที่กระทรวงยุติธรรมนะคะซึ่งรายงานข่าวแจ้งว่านะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นพอออกมาปฏิเสธแล้วหลายคนจะงงคือรายงานข่าวแจ้งบอกว่าทางด้านของพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาเนี่ยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเตรียมที่จะมีการเรียกประชุมคณะทำงานฝ่ายกฎหมายกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยฝ่ายที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อที่จะหารือในประเด็นการพิจารณาถอดยศของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหรือไม่ในวันอังคารที่11สิงหาคมนี้นะคะแม้จะเป็นรายงานข่าวระบุวันแล้วก็เวลาชัดเจนเวลาที่จะประชุมเนี่ยค่ะ 15:30 นที่กระทรวงยุติธรรมทั้งนี้จะรับทราบรายละเอียดของผู้แทนจากตำรวจถึงข้อกฎหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในกรณีการถอดยศข้าราชการตำรวจส่วนกฤษฎีกาเนี่ยค่ะจะช่วยพิจารณาหลักของข้อกฎหมายว่าขัดหรือว่าแย้งหรือติดขัดในส่วนใดหรือไม่รวมทั้งระเบียบขั้นตอนแนวทางปกติรวมไปถึงการสอบถามถึงข้อยกเว้นต่างๆว่ามีหรือไม่อย่างไรจากนั้นค่ะก็จะมีการเสนอความเห็นให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นผู้ใช้ดุลพินิจในการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปทีนี้อีกคนหนึ่งที่จับตาแล้วก็กดดันผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาตลอดกรณีการถอดยศเนี่ยนะคะนั่นก็คือนายวัชระเพชรทองนายวัชระบอกนะคะว่ากรณีการถอดยศพันตำรวจโททักษิณเนี่ยนะคะถือว่าเป็นเซียนเหนือเซียนอย่างที่ดิฉันได้บอกไปเนี่ยนะคะที่ได้มีความคืบหน้าเรื่องของการโยนไปให้พลเอกไพบูลย์เนี่ยนะคะบอกพอรู้แบบนี้แล้วเนี่ยเห็นด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องเซียนเหนือเซียนเมื่อเป็นชื่อพลเอกไพบูลย์ก็เบาใจขึ้นนายวัชระบอกเพราะอะไรเพราะว่าเป็นนายทหารที่มีความยุติธรรมจะให้คำตอบกับประชาชนได้ภายใน1เดือนตามที่กำหนดว่าจะถอดยศหรือไม่เพราะว่าถ้าเรื่องยังคาอยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติในยุคของพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงที่เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยจะไม่มีความคืบหน้าอย่างแน่นอนนายวัชระบอกแม้ไม่ใช่การบริหารตามขั้นตอนปกติแต่จะมีคำตอบที่ชัดเจนให้สังคมได้ภายในเดือนสิงหาคมเพราะว่าอยู่ที่สตช.คงไม่มีความคืบหน้าและหน่วยงานอื่นก็ไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้จึงให้กระทรวงยุติธรรมเข้ามาดูแลเพื่อให้เกิดความรอบคอบซึ่งดีกว่าปล่อยให้คาไว้ในสตช.และต้องเข้าใจว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกดูแลสตช.มีน้องชายก็คือพลตำรวจเอกวัชรวาทวงษ์สุวรรณซึ่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผมจึงเห็นด้วยที่นายกให้กระทรวงยุติธรรมเข้ามาดูแลเพื่อให้ได้ข้อสรุปนะคะนี่คือในมุมนายวัชระคือกังวลกังวลบอกว่าเนี่ยบิ๊กป้อมเนี่ยดูแลสตช. อยู่นะแล้วสตช.เนี่ยมีน้องชายก็คือพลตำรวจเอกพัชรวาทอดีตผบ.ตร.จึงเห็นด้วยที่จะให้เอามาที่ยุติธรรมทีนี้หลายคนเนี่ยไม่รู้ว่าพลเอกประวิตรเนี่ยจะคาใจหรือเปล่าบอกอันนี้คุณยังไงเนี่ยคุณหมายถึงคุณจะชี้ว่าผมเป็นพวกทักษิณเหรอโดยผ่านทางด้านของพลตำรวจเอกพัชรวาทเนี่ยไม่รู้ว่าท่านจะคิดแบบนั้นหรือเปล่านะคะในมุมของบิ๊กป้อมเนี่ยนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยนายวัชระเพชรทองบายใจอย่างแรงนะคะเรื่องนี้อ๋อพอไปอยู่ในมือของพลเอกไพบูลย์ใช่บอกว่าเป็นคนที่มีความยุติธรรมก็เลยเบาใจก็เป็นรัฐมนตรียุติธรรมไงคะก็เลยมีความยุติธรรมเนี่ยนะแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บก็เลยบอกโอ้นี่พลเอกประยุทธ์นี่เซียนเหนือเซียนจริงชมทีนี้มาดูในมุมของพลเอกไพบูลย์นะคะไปที่คุณหมอเหวงก่อนไหมคุณได้ค่ะชุติมาคุณหมอเหวงนะคะนายแพทย์เหวงโตจิราการแกนนำนปช.ได้บอกนะคะว่าตามที่พลเอกประยุทธ์มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมเนี่ยค่ะเร่งดำเนินการถอดยศ
อดีตนายกทักษิณถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถทำได้นะคะเพราะว่าเรื่องนี้มีความพยายามทำมาตั้งแต่การรัฐประหารเมื่อปี2549และผู้ที่ทำเรื่องนี้ต่างเป็นคนมีความรู้ด้านกฎหมายแต่ก็ทำอะไรไม่ได้จึงเชื่อว่าตามข้อกฎหมายแล้วเนี่ยค่ะไม่สามารถทำได้ส่วนตัวมองว่าการถอดยศใครนั้นต้องเป็นผู้ที่ยังรับราชการอยู่และทำเรื่องให้เสื่อมเสียแก่วงการตำรวจแต่อดีตนายกทักษิณเนี่ยไม่เข้าข่ายลักษณะดังกล่าวนะคะจึงตั้งข้อสังเกตว่าการเดินหน้าถอดยศพันตำรวจโททักษิณเนี่ยต้องการคะแนนความนิยมจากใครหรือไม่ขณะที่ปัจจุบันนะคะปัญหาในประเทศก็ยังมีหลายเรื่องต้องแก้ไขทั้งเรื่องการค้ามนุษย์และเศรษฐกิจทำไมพลเอกประยุทธ์จึงไม่ให้ความสำคัญแก้ปัญหาตรงจุดนี้นะฮะแม้เรื่องปัญหา IUU หรือว่าการค้าประมงที่ผิดกฎหมายที่มีการใช้อำนาจตามมาตรา14นี่ก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะฮะจะหาฟืนมาเข้าไฟอีกแล้วนะฮะให้มันลุกโชนกันขึ้นมานึกถึงคุณพิเชษฐ์พันวิชาติกุลนะฮะที่เคยออกมาเตือนผู้ที่จะดำเนินการถอดยศกันอยู่ในช่วงนั้นช่วงหนึ่งนะคะบอกว่าคิดดีๆนะแล้วก็ให้ข้อมูลความรู้มาในฐานะที่ทางคุณพิเชษฐ์เนี่ยก็มีความรู้ทางด้านนี้เนี่ยเราคาใจเนี่ยไปดูที่พลเอกไพบูลย์ว่าทำไมท่านถึงพอได้โยนมาแล้วมันจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเนี่ยค่ะเพราะว่าเหมือนเป็นการรับคำสั่งมาโดยตรงเลยนะคะจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกแล้วก็หัวหน้าคสช.นี่นะคะก็มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมนั้นติดตามเรื่องการถอดยศพันตำรวจโททักษิณนะคะว่าในสัปดาห์นี้จะทำหนังสือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเพื่อเชิญพลตำรวจเอกชัยยะสิริอัมพันธ์กุลที่ปรึกษาสบ10นะคะที่ก่อนหน้านี้เราคงจะทราบกันว่าเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการดำเนินการถอดยศพันตำรวจโททักษิณเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นหัวหน้าคณะกรรมการการพิจารณาถอดยศพันตำรวจโททักษิณนะคะมาร่วมประชุมกับคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมนะคะเนื่องจากที่ผ่านมาสตช.เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการในเรื่องนี้แต่เมื่อพลเอกประยุทธ์มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมเข้าไปตรวจสอบในข้อกฎหมายซึ่งตนก็ต้องเข้าไปดูก่อนว่าข้อกฎหมายกระทำได้หรือไม่และติดขัดในส่วนใดรวมทั้งการนำกรณีที่เคยพิจารณาก่อนหน้านี้มาเป็นข้อมูลแล้วก็มาตรฐานในการพิจารณาว่าการถอดยศลักษณะนี้กระทำได้หรือไม่พลเอกไพบูลย์ได้บอกนะคะว่าการพิจารณาในเรื่องนี้ต้องทำในมาตรฐานเดียวกันไม่ใช่มองแค่ชื่อหรือว่าตัวบุคคลเพราะกฎหมายต้องใช้เหมือนกันไม่ได้เลือกปฏิบัติกับใครคนใดคนหนึ่งที่สำคัญต้องตอบคำถามสังคมให้ได้ก่อนว่าต้องถอดยศเพราะอะไรและไม่สามารถถอดยศได้เพราะอะไรเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่หรือไม่มีกรณีศึกษาเนื่องจากที่ผ่านมาทางสตช.ก็เคยเสนอให้พิจารณาถอดยศแต่ก็เป็นเหตุหรือกรณีใดบ้างต้องมาประชุมหารือในข้อกฎหมายแล้วก็หลักเกณฑ์ดังนั้นตนนะคะก็คือพลเอกไพบูลย์นี่นะคะจึงต้องขอเวลาศึกษาในข้อกฎหมายก่อนและในวันจันทร์ก็คือวันนี้นะคะ10สิงหาคมจะเรียกประชุมทีมคณะทำงานฝ่ายกฎหมายจากนั้นก็จะทำหนังสือไปยังตำรวจคาดว่าจะช้าอย่างช้านะคะก็จะสามารถเรียกประชุมได้ภายในสัปดาห์ที่3ของเดือนสิงหาคมก็คือสัปดาห์หน้านะคะและจะพยายามให้ได้คำตอบภายในเดือนสิงหาคมนี้ว่าถอดยศได้หรือไม่ได้พร้อมกับเหตุผลประกอบให้ประชาชนรับทราบด้วยนะคะจากนั้นนะคะก็ยังคงสงสัยนะคะว่าประเด็นที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยส่งมอบหมายให้พลเอกไพบูลย์นั้นมาแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้เนี่ยนะคะพิจารณาในการถอดยศว่าหนักใจในประเด็นดังกล่าวหรือไม่นะคะเพราะว่าพันตำรวจโททักษิณเป็นอดีตนายกพลเอกไพบูลย์ก็ตอบกับนักข่าวเลยนะคะว่าไม่หนักใจทำไมต้องหนักใจโดยในการพิจารณาถ้าหากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ก็ไม่ต้องเห็นจะต้องมีอะไรที่ต้องหนักใจส่วนกรณีที่พันตำรวจโททักษิณเป็นอดีตนายกนั้นเป็นคนละส่วนกันเพราะมันเป็นเหตุผลประกอบในการพิจารณามากกว่าถ้าในข้อกฎหมายระบุเรื่องคุณงามความดีถึงเหตุผลที่ไม่ต้องถอดยศองค์ประกอบเหล่านี้ก็ถูกบรรจุอยู่ในการพิจารณาแต่ถ้าข้อกฎหมายไม่ได้ให้ระบุก็ไม่ต้องพิจารณาอย่างไรก็ตามนะคะสุดท้ายแล้วถ้าหากข้อกฎหมายระบุว่าถอดได้ทางกระทรวงยุติธรรมก็ต้องส่งเรื่องกลับไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้เสนอไปยังรัฐบาลตามขั้นตอนกระทรวงยุติธรรมไม่สามารถดำเนินการได้อยู่แล้วนะคะโอ้ชัดเจนในประโยคสุดท้ายนี่นะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าหากข้อกฎหมายระบุว่าถอดได้ทางกระทรวงยุติธรรมก็ไม่มีอำนาจในการถอดอยู่ดีก็ต้องส่งเรื่องกลับไปยังสตช.ว่าพิจารณาในการถอดยศนี่นะคะซึ่ง
ก็ชัดเจนสำหรับคุณไพบูลย์นี่นะคะว่าต้องดูข้อกฎหมายให้ชัดเจนก่อนพลเอกไพบูลย์นี่นะคะว่าสามารถที่จะกระทำได้หรือไม่ได้นะคะฉะนั้นเองสัปดาห์ที่3ของเดือนสิงหาคมก็คงจะทราบว่ามติออกมาเป็นอย่างไรก็คือในสัปดาห์หน้าค่ะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะสาระสำคัญเนี่ยก็คืออำนาจในการถอดยศข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรเนี่ยเป็นของผบ.ตร.ตามพรบ.ตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2557ค่ะก็ไม่ได้อำนาจกับประธานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติแล้วก็ประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจอันนี้คือสิ่งที่เคยมีคำวินิจฉัยออกมาสิ่งที่บิ๊กต๊อกพูดเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าถ้าในกฎหมายเนี่ยมีการระบุเรื่องของคุณงามความดีตรงนี้ก็ต้องถูกมาใช้เป็นตัวชี้วัดในการพิจารณาด้วยว่าถอดได้หรือไม่ได้ก็เลยมาสอดคล้องกันกับก่อนหน้านี้ที่พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วเนี่ยเคยระบุเอาไว้นะว่าอดีตนายกทักษิณเนี่ยถึงแม้จะถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยพิพากษาลงโทษจำคุก2ปีคดีถึงที่สุดแล้วก็ตามทีแต่เขาบอกนะว่าสาเหตุเนี่ยมันเป็นแค่การลงนามในหนังสือยินยอมให้ภรรยาในขณะนั้นก็คือคุณหญิงพจมานชินวัตรเนี่ยเข้าประมูลซื้อที่ดินจากการขายทอดตลาดจึงเป็นการกระทำที่ต้องกระทำตามกฎเกณฑ์ของราชการคือเป็นสามีอ่ะคุณผู้ชมเคยทำธุรกรรมทางการเงินไหมฮะนั่นแหละสัญญาอะไรต่างๆเนี่ยก็คือเขาถือว่าเป็นคนเดียวกันถ้าสมมุติว่าจะทำอะไรเนี่ยภรรยาจะทำสามีต้องคู่สมรสต้องยินยอมต้องเซ็นนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่ได้เนี่ยจึงไม่อาจถือเป็นการนำความเสื่อมเสียมาสู่หมู่คณะผู้มียศตำรวจตามเจตนารมณ์ของสตช.ว่าด้วยการถอดยศพุทธศักราช2547ประกอบกับพลโททักษิณเป็นผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้กับสตช.จึงไม่เสนอถอดยศพลโททักษิณ นะคะจึงไม่มีการเสนอถอดยศพลโทเนี่ยของคุณทักษิณที่ครองอยู่ในขณะนั้นนั่นเองแหมจะว่าไปแล้วเนี่ยอ่ะในฐานะที่เป็นตำรวจแล้วได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีสามารถที่จะใช้หนี้ IMF ได้แก้ปัญหาโรคไข้หวัดนกได้แบบจำต่ำประเทศต้องหลั่งไหลเข้ามาดูวิธีการของประเทศไทยสามารถที่จะดำเนินนโยบายเพื่อที่จะให้ประชาชนคนรากหญ้าเข้าถึงระบบสาธารณสุขได้มากจนเป็นที่ยอมรับของ UN คือเท่าที่ไล่มาเนี่ยค่ะนี่ยังไม่หมดนะคะไม่รวมโอทงโอท็อปหรืออะไรอีกหลากหลายอย่างเนี่ยค่ะแก้ปัญหาเศรษฐกิจนี่คือคุณงามความดีหรือไม่ซึ่งประชาชนเนี่ยรู้อยู่แล้วก็ในประเด็นที่บอกว่าเป็นความผิดแล้วนำความเสื่อมเสียมาแก่วงการตำรวจเนี่ยย้อนกลับไปเหมือนที่คุณนิชนันได้อ่านข่าวให้ฟังเนี่ยนะคะโอ้โหก็สามีภรรยาค่ะภรรยาจะประมูลซึ่งภรรยาก็ทำธุรกิจเนี่ยก็ให้สามีเซ็นแล้ววิธีการประมูลไม่ใช่ว่าจะไปตุกติกกันง่ายๆใช้วิธีการ e-auction นะคะคือใครที่เคาะราคาไปแล้วก็เข้าเป้ามากที่สุดของหน่วยงานนั้นเนี่ยเขาก็ให้แหละและท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมีปัญหากันมากๆก็มีการคืนเงินให้กับคุณหญิงพจมานพร้อมกับดอกเบี้ยด้วยนะคะแล้วทุกอย่างเนี่ยก็จบแต่ว่าคดีในทางอาญายังคงติดตัวพันตำรวจโททักษิณแล้วก็พยายามสร้างวาทกรรมบอกว่านี่มันคือความอัปยศมันคือความเลวร้ายของนายกรัฐมนตรีดิฉันขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะทั้งสองท่านคือถ้าสมมติพันตำรวจโททักษิณเนี่ยไปร่วมมือกับต่างชาติให้มาปล้นเงินภาษีของประชาชนหลายแสนล้านเนี่ยอันนี้ควรประณามแต่เนี่ยคือเท่าที่ไล่มาเนี่ยมันมีแต่สิ่งที่สร้างให้กับประชาชนใช่มันก็มีปัญหาในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมด้วยนี่แหละเนื่องจากว่าองค์กรที่เข้ามาตรวจสอบก่อนหน้านี้ที่เป็นประเด็นก็คือคุณหญิงพจมานเนี่ยนะคะตั้งคอตสขึ้นมาตรวจสอบโดยเฉพาะแต่กรณีของคอตสนั่นตั้งขึ้นมาเพื่อยึดทรัพย์ค่ะในกรณีหุ้นหุ้นนี่เอาไปทั้งต้นทั้งดอกเลยนะคะหลายคนบอกว่าเอาถ้ามองว่าเขาผิดเนี่ยแล้วใช้อำนาจในการเอื้อประโยชน์จริงๆน่ะทำไมไม่เอาเฉพาะไอ้ดอกหรือว่ากำไรที่ได้แต่ซึ่งไปดูความเป็นจริงคนอื่นเขาขายกันเขาก็ไม่เสียแล้วคนที่เป็นหนึ่งในเสียงข้างน้อยของคอตสที่ไม่ให้ยึดทรัพย์ทักษิณเนี่ยนะคะจะเข้ามาอยู่ในตำแหน่งบางตำแหน่งเนี่ยก็ไม่ได้ด้วยนะคะยิ่งตอกย้ำนะอ่ะนี่แหละค่ะประเทศไทยเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนไหมคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้าที่น่าสนใจโดยเฉพาะนาฬิกา38นาทีนะคะต้อนรับกับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องเช้าค่ะในช่วงนี้จะพามาดูทางคุณวัชระเพชรทองอีกหนึ่งข่าวนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีการถอดยศอดีตนายกทักษิณชินวัตรนะคะเรียกว่า
การรอคอยที่สิ้นสุดแล้วหลังจากที่บี้เค้นเรื่องนี้อยู่นานนะคะบี้จนทางพลตรีเอกสมยศนี่แทบจะหายใจกันไม่ออกเลยทีเดียวอย่าเพิ่งบอกว่าหายใจโล่งคอสิเพราะถ้าสมมุติพลเอกไพบูลย์อย่างที่คุณชุติมาได้รายงานไปเนี่ยไม่พิจารณาว่าไม่พิจารณาถอดยศเนี่ยแกอาจจะหันหัวเรือกับชนิดที่เราตามก็ไม่ทันก็ได้นะฮะแต่อย่างน้อยแกก็เบาใจขึ้นนะเบาใจขึ้นแล้วก็อู้เสี้ยนเนื้อเสี้ยนนะเดี๋ยวแกดูกันแกดักทางแกดักคอโยกมาแล้วแกดักคอไว้เลยว่าต้องทำได้แล้วนะทีเนี้ยนี่เป็นเกมเสี้ยนเนื้อเสี้ยนดักคอไว้เนี่ยนะแต่อีกเรื่องนึงเนี่ยคำแนะนำแกไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะว่าดิฉันว่าโอเคเลยนะให้ชักดาบเนี่ยนะโอเคที่แกทำอย่างเงี้ยค่ะโอเคกับแกว่าไงว่าแนวคิดเป็นยังไงคือแล้วทำมาแล้วบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้เรื่องค่าโง่คลองด่านเนี่ยนะคะแกจะยุให้ชักดาบแล้วแกบอกว่าเอาเงินที่จะไปจ่ายค่าคลองด่านเนี่ยเอาไปวางสารฟ้องแพ่งในโครงการจำนำข้าวดีกว่าแกเหมือนเอาเงินไปพัฒนาต่อยอดเงินอีกทีไงให้ชักดาบเลยใช่ไหมเอาเงินไปเรื่องจ่ายเอาเงินนั้นน่ะไปเป็นค่าระวางสารใช่ระวางสารเรื่องของอดีตนายกยิ่งรักเรื่องข้าวจำนำข้าวใช่เพราะว่าจะได้มา600,000 ล้านเพราะอันเนี้ยต้องจ่ายไปกี่9,000 ล้าน9,000 ล้านบอกนี่9,000ที่ต้องเสียไม่ต้องไปเสียเอามาจ่ายค่าระวางสารถ้ารัฐบาลทำตามนี่โอ้โหปัญหาเกิดเลยนะโอ้แกก็จะเบาใจอีกเรื่องหนึ่งโอ้ยปัญหาไม่เกิดค่ะเพราะว่านายวัชระเนี่ยแนะนำให้ใช้อำนาจตามมาตรา44โอ้ทำไมใครจะยังไง44นะที่เราเป็นหนี้ก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้เพราะเรามีมาตรา44ใช่ดีๆทั้งนั้นนะจริงสาระไม่ค่อยมีหรอกแต่อยากจะอ่านให้คุณผู้ชมได้ฟังความคิดของคนคนนี้คิดออกมาได้ยังไงนายวัชระเพชรทองค่ะอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ก็แถลงข่าวเลยให้สัมภาษณ์ก็ยังว่านี่เล่นแถลงข่าวเลยเนี่ยนะกล้ามากถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.นั่นแหละนะคะบอกว่าต้องจ่ายค่าเสียหายให้ผู้ก่อสร้างโครงการระบบบำบัดน้ำเสียคลองด่านเป็นเงินกว่า 9,000 ล้านบาทนายวัชระบอกว่าในภาวะที่บ้านเมืองเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจมากขนาดนี้รัฐบาลควรจะชะลอหรือระงับการจ่ายเงินเอาไว้ก่อนโดยให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา44แล้วก็เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสภาวิศวกรรมสถานกรมสรรพากรตรวจสอบค่าเสียหายจริงแล้วก็ให้มีการตรวจสอบคำวินิจฉัยของศาลปกครองซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แนะนำให้นายวิษณุเครืองามรองนายกเนี่ยนำเงินจำนวนนี้เป็นค่าวางสารในส่วนของศาลแพ่งเพื่อฟ้องคดีโครงการจำนำข้าวจะดีกว่าโดยอย่าแอบเอาเงินไปซื้อเรือดำน้ำไปฟังคุณวัชระไปจบลงเรือดำน้ำฟังคุณวัชระทั้งนี้ทั้งหมดเพื่อความโปร่งใสและปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติเนื่องจากปัญหาการทุจริตและประชาชนทั่วไปมองว่าไม่เป็นธรรมสำหรับพี่น้องประชาชนที่ต้องมาเสียภาษีเพื่อจ่ายเป็นเงินค่าโง่อันอาจเกิดจากการแกล้งโง่ของข้าราชการและนักการเมืองหรือคนที่สมคบคิดกันโกงประเทศชาติจนเป็นภาระของคนทั้งชาติเมื่อท่านมีอำนาจตามมาตรา44ผมขอเรียกร้องให้ท่านทำเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินแต่ถ้าท่านไม่ทำในวันนี้ในวันข้างหน้าเมื่อท่านหมดอำนาจไปแล้วคนรุ่นหลังก็จะมาถามท่านว่าเมื่อท่านมีอำนาจแล้วทำไมท่านไม่ทำนายวัชระกล่าวอีกนะคะว่ามีประชาชนมาร้องเรียนว่าถูกคนร้ายโจรกรรมทรัพย์สินภายในบ้านบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย2เมื่อมีการไปร้องขอสำเนากล้อง CCTV ค่ะจากทางกรุงเทพมหานครเนี่ยกลับพบว่ากล้องส่วนใหญ่ไม่สามารถทำงานได้จึงจับกลุ่มคนร้ายไม่ได้ก็ขอให้หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งกล้อง CCTV มาตรวจสอบแล้วก็ขอให้กรุงเทพมหานครกับคู่สัญญาที่ติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย2เนี่ยนะฮะร่วมกันชดเชยจ่ายค่าเยียวยาจากกรณีคนร้ายโจรกรรมทรัพย์สินเอาล่ะค่ะเล่นพวกเดียวกันแล้วนะฮะไม่ตอนนี้เขากำลังมีประเด็นกันอยู่ยังไงคุณอัธวิศวรภักดีอ่ะเขามีข่าวว่าอาจจะมาแทนหม่อมชัยหมูเขาเรียกกันวันนั้นวันที่ไปงานแถลงข่าวของกบพส.มูลนิธิเนี่ยค่ะที่เปิดตัวกันเนี่ยที่นายสุเทพแถลงข่าวอ่ะเข
คนก็พลพรรคประชาธิปัตย์เขาก็ไปกันเยอะใช่ไหมทีนี้คนเจอทางคุณอัธวิศวรทักดีเนี่ยเขาเรียกกันว่าอ้าวท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าแง่แซวอย่างนี้เลยแต่ก่อนนี่ไม่ได้มาแล้วใช่ไหมไม่ถ้าจะว่าไปจริงๆเนี่ยนายวัชระก็ไม่ได้บอกนะว่าเป็นความผิดของหม่อมหมูนะไม่ได้บอกบอกให้หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์นำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างติดกล้อง CCTV มาตรวจสอบเฉยๆนะแต่บอกว่าให้กรุงเทพมหานครเนี่ยร่วมกันกับผู้สัญญาจ่ายชดเชยเงินเยียวยาทำไมไม่เล่นประเด็นกล้องดัมมี่ล่ะฮะท่านวัชระเพชรทองไอ้เงินที่ซื้อไปนี้ก็หลายพันล้านอยู่นะแล้วก่อนหน้านี้คุณจิรายุของพรรคเพื่อไทยเห็นไหมฮะออกมาเยอะแล้วก็สอสอแถวมีนบุรีเขตนั้นเนี่ยเขาออกมาร้องกันเยอะมากว่าไอ้การติดกล้อง CCTV เนี่ยมีปัญหาเยอะเกิดปัญหาลักวิ่งชิงป้นแล้วก็ไปขอกล้องของกทม.ก็บอกไม่ได้เป็นการติดกล้องหลอกโจร นะคะไม่รู้ว่าหลอกโจรหรือหลอกใครเป็นกล้องที่มีแต่กล่องแต่ไม่มีกล้องนะคะเสร็จปุ๊บก็บอกนี่มาเปิดเผยแบบนี้เสียหายหมดโจรรู้ทันเอากลายเป็นความผิดอีกนะคะคนประชาชนอีกคุณอรุณไทยและทั้ง3ท่านนะคะทั้ง2ท่านนะคะเริ่มนับคนผิดกันแล้วคือจริงๆเนี่ยกล้อง CCTV ที่เห็นติดเนี่ยตามมุมต่างๆถ้าเกิดจะเห็นบริเวณถนนฟุตบาทที่จะจับคนร้ายได้หน้าบงหน้าบ้านมันจะไม่ค่อยมีจริงส่วนมากเนี่ยจะเห็นชัดบริเวณตามแยกต่างๆแล้วก็ทางลงสะพานอุ้ยบางคนเนี่ยเดินโดนหลายใบเลยนะคะเห็นหน้ากันเลยทีเดียวในเรื่องของจราจรมากกว่าความชัดประโยชน์เพราะนั้นของตำรวจเนี่ย260องศาแล้วส่วนมากนะลักวิ่งชิงป้นที่ได้ภาพคนร้ายเนี่ยเซเว่นบ้างเอ้ยของธนาคารบ้างเลยได้อยู่แค่นี้ได้ของภาคเอกชนกทม.เนี่ยกทม.ไม่มีพอโดนตัวเองเข้านี่เรียกร้องค่าเสียหายเลยนะคะบอกต้องจ่ายเงินเยียวยาแล้วก็ต้องมาติดด้วยแม้คุณวัชระเดอะแจ็คคะติดทั้งทีเนี่ยก็รื้อทั้งหมดเถอะเอาทั้งบางไม่ใช่เฉพาะแถวพุทธมณฑลสาย2ที่อื่นก็มีโจรเรียกร้องทั้งทีเอาให้มันครอบคลุมหน่อยเผื่อได้มาลงสสกรุงเทพแต่ไม่ลงไหนนี่ได้หมดนะเนี่ยกระแสข่าวที่คุณกุณิดาพูดมาเนี่ยถ้าจะถึงขนาดนั้นเนี่ยนะคุณวัชระไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได้ทำไงคะลำพังผู้ว่ากทม.ไล่คนกทม.ไปอยู่บนดอยมันก็หนักแล้ว คือมันจะลำบากตรงที่ว่าคือทุกคนเนี่ยชื่นชอบผู้ว่าไงอ้าวแล้วพอทุกคนไปอยู่ดอยแล้วลงครั้งหน้าใครจะมาเลือกแกมันก็เลยไม่มีถึงขั้นช่วงน้ำแล้งเนี่ยอยากจะให้ย้ายทางชายหมูเนี่ยไปอยู่จังหวัดที่แห้งแล้งแล้วก็ให้แกเนี่ยไม่อยู่เดินทางไปต่างประเทศเพื่อที่ฝนจะได้ตกในจังหวัดนั้นฝนชอบตกเวลาผมไม่อยู่แล้วกรณีเรื่องของด่านนี่แกก็มีไอเดียนะฉันว่าประสบการณ์ล้วนๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นตอนยุคประชาธิปัตย์เนี่ยก็ใช้วิธีช่องกฎหมายนี่แหละหนุนไปนี่มาหลายคนบอกโดนยุบแน่ๆประชาธิปัตย์ไปๆมาหมดอายุความเสร็จปุ๊บนี่จริงๆถ้าคุณวัชระกล้าเสนอให้ชักดาบเรื่องของคลองด่านแนะนำให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะคะให้คุณวัชระเสนอนะเสนอไม่ใช่ดิฉันเสนอนะคะคือแนะนำให้พลเอกประยุทธ์ใช้อำนาจตามมาตรา44ก็คือคุณวัชระแนะนำพลเอกประยุทธ์ใช้อำนาจตามมาตรา44ชักดาบปรส.ที่ต้องจ่ายต่างชาติเพราะหมดอายุความแล้วด้วยก็เหมือนคลองด่านด้วยไงก็นี่ไงก็ไม่ต้องจ่ายแล้วก็เอาเงินที่จะจ่ายหนี้ปรส.เนี่ยค่ะไปเป็นค่าระวางศาลไหนๆก็จะชักดาบอุ้ยเยอะก็จ่ายให้มันหมดไปเลยทุกโครงการที่เป็นปัญหากันอยู่แน่นอนไร้ข่าวไม่ได้สำคัญแต่ว่าเราอยากมาเล่าให้ฟังนะคะว่ามีการเสนอบอกชักดาบไปเถอะนะนี่ท่านนายกประยุทธ์ใช้อำนาจตามมาตรา14ทำทั้งหมดนี้ได้นะคะกรีซอาจจะบินมาขอเจรจาด้วยทำยังไงคล้ายๆกันที่ตัวศึกษายูโรโซนอำนาจมาตรานี้หน่อยสิเลยเวลาแล้วนะคะไปดีกว่าค่ะคุณผู้ชมมาเวลาค่ะพวกเราสี่สาวรักคุณผู้ชมไปก่อนนะคะคุณอรุณโนทัยสิริบุตรคุณธิดาชนกุลคุณชุติมากุมารและดิฉันนิชนันท์จำดวงพร้อมทีมข่าวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ